็นไปถามว่าตังมาจากไหนสตางค์เนี่ยในรถมีก็อยู่45ไร่จำนำธนาคารไว้ก่อนเขาจะให้มาเท่าไหร่เอาวะเอาวะจำนองกันไปก่อนให้แต่เอาวะเห็นไหมเล่นมันอย่างนั้นเลยไม่มีอะไรก็ลุยมันวิธีนี่แหละวะให้มันรู้ไผ่เป็นไผ่ไปเลยก็เรียกว่ามั่นใจเกินร้อยที่พูดเนี่ยที่มันร้อนแรงร้อนแรงร้อนแรงเนี่ยประเทศไทยทำมาเยอะแล้วยกตัวอย่างเมื่อกี้จะพูดถึงบึงบอนเพชรเมื่อกี้เนี่ยนะครับสิ่งนี้ผมเสนองานกับรัฐบาลมาทุกนับไม่ถ้วนไม่เห็นเขาแลก็ปล่อยเข้าไปถึงน้ำไม่มีน้ำผมก็มีเจ้าพญากินอยู่แล้วทุกวันเนี่ยถ้าเป็นตายก็ตายเป็นคนสุดท้ายเพราะว่าน้ำแม่น้ำเจ้าพญาจะไปกั้นมันใครจะไปกั้นมันแม่มันไหลมาเนี่ยใช่ป่ะคนที่อยู่เหนือเจ้าพญาแต่ขาจะตายก่อนผมอยู่ในแถวเมืองนนทบุรีเนี่ยถ้าน้ำจะขอจริงๆมันก็หมดเป็นสถานที่สุดท้ายด้วยไอ้เจ้าพญาเนี่ยเดินไม่เกินร้อยก้าวก็ถึงแล้วริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพญาใช่ไหมจะไปวิตกออกกระเพื่อมไปทำไมไปเป็นกระต่ายตื่นตู้ไปทำไมโอเคนะอาลักษ์สมมติว่าผมได้ผลนี่ได้ผลนะได้ผลที่ว่าเนี่ยไอ้ทำส่วนตัวเนี่ยมันผมว่าผมมั่นใจ 100% เกินต่างหากนะทำให้ฝนตกด้วยวิชาฟิสิกส์ที่ผมไม่อยู่ของผมนี่แหละโอเคไหมนี่โดยส่วนตัวนะนี่พอเวลาจะไปคาบเกี่ยวกับทางด้านราชการให้เขารับรู้สารรับรองเป็นเรื่องเป็นราวเขาก็ไม่เมินเราโอ้ยผมเสนอนี่มันแต่ปี42ด้วยเรื่องทำฝนเนี่ย นะปีนั้นนะเดี๋ยวนะทางที่พอดีอุตุทุกวันนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่แต่จะไปเอ่ยชื่อท่านเลยเพราะท่านชื่อเสียงท่านลอยฟ้าไปแล้วนะครับ ใช่ไหมครับวันนั้นจำได้แม่นมากเลยวันที่28เมษายนพ.ศ. 2542อธิบดีอุตุที่ว่าเนี่ยถ้ามาพูดผ่านจอแต่ลืมสังคมไทยเนี่ยเวลาถึง2ทุ่มก็คือข่าวราชการใช่ไหมล่ะ5375นี่แหละครับ3579เมื่อไรจะไปก็ไม่รู้เนี่ยเห็นไหมช่อง3จะเริ่มถอยหลังเนี่ยมาจะโลภพนักงานไปสัก200 300จะไปไม่รอดไงเข้าใจไหมที่วันนี้ก็มาโผล่หน้าจอจะเป็นสดจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ท่านบอกว่าวันที่28เมษายน2549ไอ้โทษ42จะร้อนแรงมากที่สุดในรอบ40ปีผมได้ยินปุ๊บผมสวนทันทีสวนด้วยความคิดนะฝนตกแน่นอนนั่นนะว่าแล้วก็ทำรายการวิทยุอยู่ก็มาพ่นรายการวิทยุผมเนี่ยAM 540ออกอากาศทุกคืนตีหนึ่งถึงตีสองทุกคืนด้วยนะยกเว้นขอพ่อหนุ่มผมคอยดูวันที่28เมษายนฝนจะตกสวนกระแสมาตลอดว่าแล้ววันที่27เท้าวันนั้นล่ะครับโอ้โหฝนมันลงมาวันนั้นรู้ไหมผมจะเดินทางไปภาคเหนือได้ไงเนี่ยไปทำอะไรไม่ทราบจำไม่ได้ไม่ได้จำแล้วอยู่ที่รังสิตจะออกจากรังสิตไม่ได้เพราะฝนมันหนักในรังสิตเนี่ยไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยขับรถไปเรียบร้อยโอ้โหฝนมันมาแค่เนี่ยถามว่าใครแน่กว่ากันทีนี้ก็กลับมาถึงอุตุยุคสมัยนั้นก็มีข่าวเขาซื้อเครื่องมือไฮเทคนะมันจะเป็น400ล้านบาทเขาซื้อมา5ปี10ปี7ปีแล้วก็ไม่รู้ไปถามเขาดูเองอยากจะรู้เขาใช้เครื่องมืออะไรมาเป็นตัววัดอุณหภูมิที่ว่านั่นนะครับเรื่องฟ้าเรื่องฝนอุตุนิยมวิทยานะไปถามมาเองครับผมก็ให้ข้อมูลแค่นี้มากกว่านี้ก็ไม่เอาพี่เกียรติจำรายละเอียดเพราะไม่ไปแข่งกับใครรู้แค่นี้กับพ่อแค่นี้ก็เล่าสู่กันฟังนะเขาลงทุนมา400ล้านเนี่ยเอางี้ดีกว่าไอ้เรามีแต่กระปั้นหัวใจดูสิมันต่างกันขนาดไหนใครถูกใครผิดทีเนี่ยตั้งแต่วันนู้นถึงวันนี้ถึงวันนี้ยังไม่เคยออกมาขอโทษเลยนี่แหละคือราชการไทย
โอ้ยพูดจาเป็นมั่นปากเป็นมั่นเป็นเหมาะแถลงข่าวนู่นนี่นั่น โอ้ยตั้งต้นงามจังเลยพอเวลาเสร็จแล้วไม่ไปไม่เห็นมาแถลงข่าวว่าขอโทษขอโวยผมไม่เคยได้เห็นเนี่ยผม75ปีแล้วนะนะทางฝ่ายราชการตัวแทนราชการก็แล้วอ่ะนะดับที่พอดีเอาผู้จาต่างๆผมบอกมันไม่ยุติธรรมนั่นจะปิดไว้ตั้งแมวทำไมล่ะจริงๆมันน่าจะออกกฎหมายฉบับออกมาว่าพอเวลาไปราชการเนาะเปลี่ยนเรื่องกันเนี่ยเปลี่ยนเรื่องนะราชการนะเปลี่ยนเรื่องมาไม่รู้ตัวด้วยไม่ได้บอกลงกับไปสถานที่ราชการห้ามถ่ายรูปเป็นสถานที่ราชการถ่ายปุ๊บมันสึกหรอหรือเปล่าอยากจะรู้นะเออไม่ใช่หัวทำแมวทำไมเออเอาสังเกตไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รอบครับสังเกตไหมฮะพุทโธเจ้าหัวไม่ทำแหมอย่าปล่อยคำสุภาพจังนะใช่ไหมฮะเออถ่ายแล้วหนึ่งมันสึกหรอหรือเปล่าวะแล้วจะไปทำอะไรจริงๆถ้าหากว่ามันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรซ่อนเร้นอยู่แล้วจะหวงไม่ทำเกลือทำไมวะจะรู้นะใช่ไหมฮะเข้าโรงพยาบาลเหมือนกันเออนี่วันนี้ก็เพิ่งออกมาจากห้องซีอูเนี่ยเดี๋ยวนี้ด้วยเอ้าที่มันมาช้าอยู่ประมาณ10กว่านาทีเนี่ยจะบอกโอ้โหคนขับเดือบินเลยนะให้รู้เนี่ยจากปลายต้นทางมาถึงตรงนี้คนก่อนบินมาเลยแล้วครับไอ้เราก็นั่งตัวหดเหมือนกันนะนั่งตัวแข็งเนี่ยก็มันบินน่ะรู้จักคำว่าบินไหมเนี่ยจะบอกให้รู้ไว้เพราะเวลาจะพกอะไรต่างๆไปนะห้ามสิอยู่แล้วมันจะห้ามไปทำหอยทำไมวะจะรู้นะมันมีอะไรกันลึกลับซับซ้อนกันนะขนาดกันไหนสถานที่อย่างนั้นเออถ้าอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าไปจะทำลายล้างต่างๆก็ไปอย่างนึงนี่ไม่มีมีแต่ตัวโดดนี่ไปแบบนี้มันจะมีอะไรโอ้ยเจ้าหน้าที่พูดอย่างนี้แหละไปงี้ก็มาอย่างนี้ด้วยที่จริงไหมพูดแล้วมันงั้นต่อไปมันต้องมีกฎหมายมันจะห้ามไปทำไมวะทูตกระทรวงที่นี่เอาไม่รู้ว่าถ้าเป็นผมเป็นผู้บริหารเออวันนี้ได้ข่าวว่าแล้วจะมีรัฐมนตรีตั้งเห็นประกาศทางหน้าหนังสือพิมพ์นี่นี่ต้องบอกว่าบ้านเมืองเราเพิ่งจะได้นับ 1% นะพ่อทราบพอเวลาทูลเกล้าถวายแล้วนะลงมาก็ปฏิญาณตนนั่นคือเพิ่ง 1% นะให้รู้ไว้ 100% นี่เพิ่งนับ 1% นึงเท่านั้นเองนะเห็นไหมไปต่อหลายเรื่องเลยใช่ไหมใช่หรือเปล่าที่ผมพูดนี่ฟังทันไหมท่านที่อยู่หน้าจอที่ติดตามข่าวสารพวกนั้นหรือเปล่าก็น่าเห็นใจฮะมันก็มีแต่ปากกับท้องนะเนาะไม่สนใจฝ่ายรู้ด้วยก็น่าเห็นใจก็ไม่เห็นถ้าไม่รู้ก็เล่าสู่กันฟังเล็กๆน้อยๆอย่าไปรายละเอียดเนี่ยจะห่วงห้ามมันเออทหารก็เป็นส่วนความมั่นคงเช่นทหารโอเคไหมนี่ก็ต้องยอมรับฝ่ายความมั่นคงเขาใช่ไหมฮะถ้าเราไม่มีอะไรผิดปกติการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยฝ่ายความมั่นคงเขาก็ไม่ไปแตะต้องตัวเราอยู่แล้วใช่ไหมครับมันเป็นหน้าที่เขาต้องสอดแสวงหาความถูกความผิดความทางลึกทางตื้นมันเป็นหน้าที่เขาที่จะให้พลเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขเลือดก็ว่ากันไปไม่พกพาอาวุธหรือว่าไม่พกพาไอ้สิ่งที่มันผิดกฎหมายบ้านเมืองอะไรต่างๆนะก็ว่ากันไปไอ้ตามเหตุตามต้องยอมรับเขาตรงนั้นให้ได้อะไรที่มันล่วงแล้วอย่างเช่นถนนทางนี่เอาใช่ไหมฮะในการสัญจรไปมาเนี่ยมันไม่ใช่กันจะมาบรรลุล้ำเขตอาณาเขตที่อยู่ส่วนตัวเขาก็ไม่ทำคนที่มันมีผิดปกติก็ต้องทำสิครับไม่ทำได้ยังไงให้เราอยู่อย่างสันติวิธีไม่มีอะไรที่จะเป็นอะไรล่ะเหตุปัจจัยเกิดความสงสัยใช่ไหมก็จะมาไปทำไมเขาเสียเวลาเขาด้วยซ้ำไปใช่ไหมฮะเขาจะไปดูแลบ้านกันก็จะไปทำไมเสียเวลาในการเคลื่อนที่แต่ละครั้งเนี่ย1 2 3 4 5รายจ่ายเท่าไหร่แล้วอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องสืบสอบกันเรียบร้อยแล้วเขาถึงจะอะไรล่ะ
วางแผนที่จะจับกุมอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะนั่นคือฝ่ายความมั่นคงนะฮะคือทำไงจะให้สังคมอยู่ใจเป็นสุขก็หาวิธีป้องกันมันป้องกันไม่ได้ก็ต้องแก้ด้วยทีว่าเพราะว่าคนเรามนุษย์เราเนี่ยมันก็อย่างว่านะมันเหมือนกันซะที่ไหนเล่าเห็นไหมครับนะเล่ามาให้ฟังกันทั่วๆไป ในรูปแบบของสไตล์ลุงออกบ้างไงวันนี้ขอเป็นรายการลุงออกโอเคไหมนานๆนะค่อยๆรวบรวมเล่นเอาเรามาถึงจุดไฮไลท์นะถ้าประกาศมาเป็นมันราวเนาะก็ต้องนู่นนะต้องอาศัยอะไรล่ะที่มันชัดที่สุดนะประกาศในพระราชกิจจานุเบกษานานแล้วถวายสัตย์ปฏิญาณเรียบร้อยแล้วจ้านั่นแหละครับจึงนับหนึ่งการบริหารจัดการบ้านเมืองเรามีคณะรัฐมนตรีมาจัดการอย่าเพิ่งไปคิดว่าดีเขาไม่ดีอย่าเพิ่งไปคิดเขาจะไม่ได้ทำงานอะไรเลยนะฮะเท่านั้นนะครับทีนี้พูดถึงหน้าที่สิทธิประชาชนได้ทำหน้าที่เรียบร้อยแล้วไปเลือกเข้าไปให้เขาไปทำหน้าที่หน้าที่หนึ่งก็คือปรับเปลี่ยนปรับปรุงกฎหมายหน้าที่หนึ่งสภานั่นแหละโอเคไหมฝ่ายรัฐกฎหมายก็ดูสิครับว่าเขาทำเรื่องอื่นหรือเปล่าทีนี้ใช่ไหมถ้าเขาไม่ทำเรื่องกฎหมายปรับปรุงอะไรต่างๆค่อยว่าเขาหรือไปใช้กฎหมายที่มีอยู่นะฮะไปทำอะไรไปเป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์ต่อก็ตามเอาสิครับทีนี้เป็นสิทธิตามทีนี้ใช่ไหมหน้าที่ทำไปแล้วประชาชนทุกคนการเมืองไม่ได้ของทุกคนนะโดยปกติแล้วหน้าที่ทำไปแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปผมบอกเขาก่อนผมแสดงความคิดเห็นว่าการที่ลงคะแนนเนี่ยจะต้องมีใบหนึ่งออกมาเหมือนสลิปอ่ะทุกวันเนี่ยเหมือนอะไรเหมือนจ่ายบัตรเครดิตจ่ายปุ๊บมันก็มีใส่กระดาษหนึ่งว่าถือเอาไว้ประจำส่วนตัวเอาไปใช้บริการของรัฐะที่เขามีบริการในก็ว่ากันไปถ้าไม่มีสิ่งนี้คนที่ใช้สิทธิ์คนที่มีสิทธิ์ก็อย่าให้มันใช้สิทธิ์มันก็จบแล้วบังคับมันโดยวิธีนี้มันจะไม่ยากอะไรกันทุกวันเนี่ยเทคโนโลยีพวกนี้โอ้ยใช่ไหมครับใช้สิทธิ์นะโดยการอะไรรับสวัสดิการสังคมทางรัฐที่ให้มานั่นแหละมันก็ต้องอย่างนี้ครับหน้าที่สิทธิมันถึงจะไปกันได้อะนะพอทำให้เรียบร้อยแล้วก็สิทธิ์อยู่ไหนทีเนี้ยทีนี้พอเวลาคนที่มีเลือกตั้งก็ถือสิทธิ์ที่ใบนั้นนะครับตอนนี้ก็ใช้ใบนั้นเป็นตัวนำทางในการที่เสนอตัวไปอะไรล่ะจะไปไม่รู้คือไม่ดีอ่ะก็เสนอความไม่ดีก็ไปหน่วยงานนู่นนี่นั่นทุกคนก็เป็นหูเป็นตากันนั่นเองก็เรียกว่าสิทธิกับหน้าที่ให้มันชัดตรงนั้นบ้านเมืองเราไม่เคยชัดเลยมีแต่ภาษาใส่กันมันถึงไปต่อไม่ได้หรือว่าถึงมาไม่ถึงขนาดนี้อย่าไปดีใจนะว่าบ้านเมืองมาถึงขนาดนี้รอบบ้านรอบเมืองก็ไปถึงไหนกันแล้วจ้าโอ้ยง่ายมากหรือจะว่ายังไงทีเนี้ยลุงหอกว่างั้นนะพี่นะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องประมวลอย่างนั้นทีนี้พอเวลารัฐบาลก็ตั้งต้นนับหนึ่งแค่ 1% อีก 99% นั่นนะครับคนที่เคยทำหน้าที่เลือกเขาไปเรียบร้อยแล้วจ้าแมนบอสแล้วก็มาเป็นสิทธิ์ทีเดียวมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์ที่จะถามเธอนะเธอต้องตอบไปนะทีนี้อ้าวบังคับหน่วยราชการอะไรก็ต้องไปอย่างเงี้ยโนเน็บตัวปิดไม่ได้แล้วนะทีนี้ลอยนวลมาหลายปีแล้วนี่อ้าวปากเห็นไหมฮะมันต้องอย่างนี้ฮะเด็กรุ่นหลังจะมองช่วงไหนใช้ทำหน้าที่ช่วงไหนใช้สิทธิ์เห็นไหมสิทธิ์ไม่ใช่เป็นสิทธิ์ไปล่าร้านชาวบ้านไม่ใช่นะครับสิทธินี่จะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่หน้าที่มันต้องทำอย่างเช่นทางราชการเป็นหน้าที่จะต้องทำไม่ทำเรื่องอะไรทีนี้ราชการมันมีอำนาจเด็บอยู่ข้างหน้าคือหน้าที่เดินหน้ากันนะข้างหลังคืออำนาจหรือเปล่าราชการที่ทำทุกวันเนี่ย
คนที่มีตำแหน่งตำแหน่งคืออำนาจนะตำแหน่งประจำตำแหน่งนู่นนี้นั่นเนี่ยเขาว่าตำแหน่งก็คือเจ้าของลายเซ็นเนี่ยเขาเรียกว่าผู้มีออโตเรตี้มาหน้าที่ก็เดินหน้าไปบุคลากรนำหน้าตรวจสอบแสวงหาหน้าที่เป็นหน้าที่ก็ตรวจสอบคนที่นั่งอยู่ที่ลายเซ็นไม่ค่อยได้เห็นอะไรหรอกครับไม่เห็นฟ้าเห็นหมอกอะไรหรอกสังเกตสิครับเขาลงพื้นที่กันเท่าไหร่นะไม่ได้ลงเดี๋ยวก็ประชุมเดี๋ยวก็ไปกินเลี้ยงเดี๋ยวก็มีคนมานั่งเลี้ยงพอมันจะกลายบีฟ้าสิละอุ้ยผมมันก็75ปีเข้าไปแล้วใช่ไหมทำไมมันจะไม่รู้ตื่นลึกเหนือวางพวกนี้จึงไม่อยากจะแสดงความเห็นในพวกนี้ตลอดเดี๋ยวเอาไว้อายุ100ปีก่อนดีกว่าจะเล่าสู่ฟังเด็กที่มันเกิดหลังมกราคม37ถ้าผมอายุ100ปีนะเด็กรุ่นนี้มันไปเท่าไหร่ละไม่รู้คิดเองหน่อยผมคิดให้เกินไปขี้เกียจคิดนั่นแหละครับเขาจะทำงานเขาเองเมื่ออายุเขาถึง35ปีเนี่ยนะตอนนี้มันมา23 24เนาะ35เสียไปช่วง40ไปแล้วกันเออ40ถึง50ปีเนี่ยโอ้โหนี่เด็กมันคอยดูเนี่ยต่อไปจะอาศัยเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37นะครับเป็นคนที่จะมาเกลี่ยกฎหมายใดที่มันอ่านปุ๊บมันเห็นทันทีว่าการเอาเปรียบอย่างผมอ่านปุ๊บจะรู้ทันทีเลยง่ายๆคือกฎหมายจราจรยกตัวอย่างง่ายจราจรน่าจะตายไป ใครก็ตามที่ทำผิดทางด้านการจราจรแทนที่จะให้คนใช้ถนนร่วมกันน่ะให้มีให้พูดถึงหน้าที่สิทธิตรงนี้อย่างเช่นห้ามจอดข้างทางมันก็มีขาวดำขาวเหลืองขาวแดงใช่ไหมครับถ้าไปจอดรถอยู่ขาวแดงตรงนี้ตรงนั้นเขียนเลยในกฎหมายเอาไว้เลยว่าไม่รับผิดชอบทางแพ่งถ้ามันมีตรงนี้โอ้โหคนก็จะดูแลการเอาเองหน้าที่จะดูแลกันคนที่ก็จะพูดคุยกันเอาเองเฮ้ยอย่ามาจอดที่นี่แล้วครับมันขวางหน้าบ้านผมเห็นไหมป้ายเดียวขะแดงนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เพราะมันไม่มีตรงนี้เดือดร้อนครับทีนี้เดือดร้อนเจ้าหน้าที่ตำรวจเสร็จแล้วก็บอกว่าไม่พออีกแล้วนะครับงบประมาณไม่พอถ้าพอที่นี่เอาใช่ไหมเขียนเส้นคำว่าพอเนี่ยอัดเข้าไปเลยพออ่ะสมมติว่าถนนสายหนึ่งเส้นคำว่าพอนะเริ่มแต่อนุสาวรีย์ชมชัยมรภูมิเลยลากไปเลยให้เสร็จผ่านวิภาวดีก็ได้ตามพระโยธินไปถนนสายหลักเอามันถึงนู่นอ่ะสามเหลี่ยมทองคำนั่นแหละครับแม่สายใช่ไหมสุดตรงนั้นถนนสายเนี้ยประกาศเป็นถนนสายตัวอย่างไว้ทีเนี้ยที่ผมพูดถึงเนี่ยใครก็ตามที่ทำอะไรเกิดขึ้นบนถนนเนี่ยให้คนใช้ถนนนั่นนะครับรู้จักคำว่าหน้าที่สิทธิใช่ไหมมันเกิดขึ้นมาปุ๊บต้องไม่รับผิดชอบทางแพ่งที่นี่ตำรวจมาหมดนิดหน่อยก็มาหมดนี่คืออำนาจใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เห็นไหมล่ะข่าวคราวจราจรนะกับคนขับรถปีไหนไม่จะจบมีทางจบยิ่งค่าปรับมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีอะไรใช่ไหมจริงๆที่ถูกต้องปรัชญาและทำไงจะไม่ให้ผู้คนทำผิดไม่ใช่ผิดได้มากมีค่าปรับได้มากคือความสำเร็จสวยชีพหายเลยบ้านเมืองนี้ เหมือนกันสาธารณสุขเหมือนกันใช่ไหมทำไงประชากรจะไม่มีโรคภัยก็จะไม่เบียดเบียนเนี่ยนี่คือปรัชญาไอ้นี่ยิ่งมีโรคมากเท่าไหร่สร้างเท่าไหร่ก็ไม่พอโรงพยาบาลผลิตเท่าไหร่ก็ไม่พอบุคลากรทางด้านการแพทย์ซื้อเท่าไหร่ก็ไม่พอเครื่องตรวจเครื่องวัดวันนี้ไปที่ห้องไอซียูเต็มไปหมดเครื่องตรวจเครื่องวัดคนหนึ่งต่อหนึ่งเครื่องใช่ไหมครับเครื่องอะไรสลึงไหนตอนนั้นเนี่ยคนวิ่งก็วิ่งบริจาคกันเข้าไป
โอ้ยอย่าดูแล้วนะลดบ้างไหมทีเนี้ยมีแต่เพิ่มกับเพิ่มสุขภาพนั่นแหละคือความล้มเหลวของเรื่องสุขภาพมองออกไหมก็มองอีกคนละด้านสิครับถ้าหากว่ามันสมบูรณ์ประชากรต้องไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็มันก็มีน้อยเต็มทีอย่างเงี้ยไม่ใช่ยิ่งมีมากยิ่งมีระบบทำงานโอ้โหยิ่งเชิดชูบูชากันหนักถือเป็นโมเดลหนึ่งทีเดียวแล้วครับในเรื่องการจัดการบริหารจัดการเรื่องสาธารณสุขของบ้านระดับโลกนะโมเดลนี่ไอ้30บาทให้บริการทุกโรคที่เขาว่านั่นนะครับใช่ไหมนั่นนะเดี๋ยวก็เป็นโมเดลหนึ่งของทั้งโลกขึ้นมานาทีนี้ครับก็ไปใช้ใช้เข้าไปใครมันทำไมไม่คิดโครงการว่าทำไงตำบลนี้จะไม่มีโรคไม่ใช่โรคมากเอากันใหญ่เลยไปกันใหญ่เลยตำบลนี้อำเภอนี้ประชากรต้องไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยต้องพลิกขั้วนี้ออกมาให้ได้มันจึงจะเป็นผลสัมฤทธิ์ที่แท้จริงใช่ไหมฮะงั้นลงไปเท่าไหร่ก็ไม่พอแหละครับใครคิดด้านก็คิดไปแต่ต้องคิดคนละขั้วเมื่อคิดขั้วก็มาแชร์กันเนี่ยนั่นความต่างก็จะออกกันเองว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้นะวิธีการมันก็มีอยู่แล้วเล่นไม่หาคิดของใหม่นะมีคนก็บอกว่า ความรู้ใดๆนะครับมาจากความคิดแปลว่ามีความคิดก่อนจะมีความรู้เห็นไหมมีความคิดก่อนที่มีความรู้คำว่าความรู้ก็คือ knowledge พอเวลาความคิดมาปุ๊บไอน์สไตน์ก็บอกว่านั่นคือ imagine มา imagine ถ้าใครตาที่มี imagination ก็มีความคิดความคิดมันจะเหนือกว่าความรู้ไอน์สไตน์ลุงออกก็กลับขั้วใหม่ทีนึงความคิดเนี่ยมันจากตัวรู้ไม่ใช่มาจากความรู้นะความรู้กับตัวรู้หรือว่าธาตุรู้มันคนละความหมายนะโยมรู้ตื่นเบิกบานนั่นแหละเอาพุทธะรู้ตื่นเบิกบานนี่นะก็รู้ตื่นว่ารู้แบบไหนมันต้องรู้แบบภายในแล้วรู้โดยจิตโดยสมาธิโดยจิตทั้งนั้นแล้วเนี่ยรู้ก็คือรู้ตรงนั้นมันจึงจะถูกต้องตรงจริงคำว่ารู้รู้ผมเคยพูดไว้ว่าลูกงอกสรุปลูกงอกนะ สิ่งที่ลูกงอกคิดและพูดทุกวันเนี่ยมันมาจากตัวรู้หรือว่าธาตุรู้แค่ไหมมาจากตัวรู้ธาตุรู้ก็เลยใส่ไปว่าเราจะคิดจากสิ่งที่เรารู้เนี่ยเราจะพูดจากสิ่งที่เราคิดนี่ลูกงอกนะเราจะทำในสิ่งที่เราพูดนะครับทุกวันนี้ผมทำอีกอย่างเรื่องสุขภาพสิ่งแวดล้อมและเรื่องของพลังงานผิดกับชาวโลกบทพลังงานแสงอาทิตย์ที่เขาว่ากันพลังงานลมพลังงานน้ำอะไรพิษมดนั่นคือชาวโลกเขาว่ากันลุงงอกเป็นพลังงานบริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์ที่นี่นู่นไปนู่นเลยครับมันคนละเฟสเลยแหละครับมันคนละดูเหมือนมันเรื่องเดียวกันนะแต่มันคนละเลเวลมันคนละระดับนี่ดีกว่าแล้วนี่มันทางด้านพลังงานบริสุทธิ์มันมาจากไหนก็มาจากจิตที่บริสุทธิ์มันจะเกิดขึ้นมาตัวรู้หรือว่าธาตุรู้ที่ว่านนึกออกไหมเนี่ยนึกออกนะกลุ่มสาธุที่พูดเนี่ยไม่ดูฟังไม่เข้าใจแต่ผมก็ไม่มีทางให้จริงๆเห็นพูดจาเงี้ยตาเงี้ยมันไม่มีช่องให้จริงๆเห็นไหมเราจะทำในสิ่งที่เราพูดเมื่อกี้ก็พูดแล้วว่าจะไปที่ออสเตรเลียไงจะทำภายในตรงนี้เห็นไหมครับ ได้ความประกันไหนก็ไปไหนก็นี่เนี่ยบันทึกเสียงหรือมาเฟซมาให้ท่านรู้นั่นแหละครับจะไปทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรแล้วก็บางจังหวะก็คือกับใครด้วยนะครับ
บางจังหวะใช่ไหมฮะใครเกี่ยวข้องเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นบางโอกาสก็กับใครด้วยอย่างเงี้ยโอเคไหมครับก็คือเล่าสู่กันฟังว่าวันนี้ก็สบายสบายตามสไตล์ลุงหงอกโอเคไหมรายการสบายสบายตามสไตล์ลุงหงอกก็เลยเล่าสู่กันฟังมันเพลินอะไรเงี้ยใครฟังทันทีเนี่ยเอามาดูให้ใครฟังทันฟังแล้วรู้สึกรับรู้อะไรดูสิมีนิ้วมือไหมครับเออวันนี้มีใครก็ฝากให้พูดโดยทั้งไปนะเนี่ยเนี่ยเราคือโลกโลกคือเราเนี่ยอยากจะรู้เนี่ยเนี่ยบรรทัดมาแล้วเนี่ยพอดีมันไปเจอของอันนี้มันก็เลยโอเคไม่ว่ากันพวกนี้ยังมีอีกอะไรต่างๆพอไหวนะครับอีกอันนึงก็น่าเล่าให้ฟังกันนะคำว่าใจกับอะไรนะทัศนคติทัศนคติมันคืออะไรกันวะ attitude AQ ไปละมี IQ มี EQ มี AQ มี MQ แล้วก็มี CQ แล้วก็มี N nature NQก็คือเรื่องราวธรรมชาติมันทั้งหมดนะคือต้องมีสเกลของคำว่าเนเจอร์เข้ามายุ่งเกี่ยวชีวิตจริงนะฮะต้องคิดถึงต้องจะเป็นเนเจอร์คือธรรมชาตินะครับกอดธรรมชาติเข้าไว้เพราะว่าทุกอย่างเป็นธรรมชาติอยู่ในธรรมชาติดำรงในชีวิตไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติธรรมชาติมันคือหิวกินคือกินนอนใช่ไหมมนุษย์เนี่ยในธรรมชาติของมนุษย์นะถึงเวลาหิวก็ได้กินถึงเวลาง่วงก็ได้นอนถึงเวลาร้อนก็ได้อาบน้ำจะไปอาบที่ไหนถ้าไม่ใช่ห้องอาบตัวบ้านของตัวเองอย่างเงี้ยใช่ไหม อย่างนี้เป็นต้นของอยู่ของกินของใช้ของเก็บมันธรรมชาติมนุษย์มันเป็นอย่างนั้นนะต้องหากันเข้ามาให้มันได้แต่ละท่านแต่ละคนก็จะลดลาวาสอกันมาถึงที่นี่ก็ก็ได้แชร์ความรู้สึกนึกคิดใส่กันทุกความรู้สึกมันก็แชร์กันยากเพราะท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอเนี่ย จะเอาความรู้สึกได้ไหมเนี่ยยกเว้นความเข้าใจถ้าคนไหนที่สามารถรู้สึกก็คนลุกขึ้นพร้อมกันมาบวบมาเนี่ยนี่คือความรู้สึกในส่วนตัวเห็นไหมครับมันก็จะได้ตรงนั้นอ่ะขอดูนิ้วมือสิที่ฟังมาทั้งหมดฟังพอจะเข้าใจไหมพอจะรู้ไหมเข้าใจไหมถ้ามีก็ลองยกนิ้วมือดูสิครับโอ้คำถามมาแล้วเนี่ยโอ้ยยาวมันเต็มหน้ากระดาษกดที่โอ้แปลว่าวันนี้ไม่สนุกดูจากนิ้วมือก็รู้วันนี้ยังดูจากนิ้วมือเนี่ยอ๋อเพิ่งมาพอไปได้กันทั่วๆไปคนไหนจับทางได้จับประเด็นได้โอเครับได้แล้วครับโอเคก็แปลว่าคนอยู่บ้านหลังเดียวกันนี้ก็เท่าที่เห็นเนี่ยว่ามีกี่คนมันก็มีตัวเลขให้บอกเวลาโอเคนะรับแซบครับจบข่าวนะไปต่อ ถ้าเราใช้การเข้ารหัสโดยใช้แสงให้เข้าไปในตาเราแล้วหลับตาแทนการเข้ารหัสแบบการงับอากาศได้ไหมครับโอเคต่อไปเป็นประโยคเดียวกันแล้วกันนะฟังใหม่ครับถ้าอ่านให้จบโอ้โหยาวเสร็จสับเลยจับความได้ยากนะครับไปเป็นช่วงกันแล้วกันนะถ้าเราใช้การเข้ารหัสโดยการใช้แสงให้เข้าไปในตาแล้วหลับตาแทนการเข้ารหัสแบบการเข้าอากาศได้ไหมฟังให้ดีนะตอบว่าได้เลยนะครับอธิบายต่อนะหลับตากลั้นหายใจนานๆนะเหมือนกับดำน้ำ
จนกว่าทนไม่ได้ก็ผดออกมาหายใจชาเต็มๆนะครับนะร่างกายจะบอกหนึ่งปลอดโปร่งโล่งเบาสบายแปลว่าร่างกายเราปกติสองร่างกายอึดอัดติดขัดแปลว่าร่างกายไม่ปกติคำว่าไม่ปกติแปลว่าสิ่งที่มันเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ในร่างกายมันเยอะเยอะมากกินเคมีเข้าไปตั้งแต่เริ่มเกิดไม่ใช่เหรอคือไม่บริสุทธิ์เห็นไหมครับสูดหายใจทั่วไปมันไม่เคยเต็มเลยการหายใจคือได้ตรงนี้ทำไปนานเข้านะฮะหลับตาทำจะเห็นแสงนี่พอเวลาได้แสงก็จับรหัสได้แล้วในตาเห็นไหมครับเนี่ยใช้แสงเป็นรหัสโอเคไหมครับนี่ก็คือตอบไปแล้วนะหนึ่งประโยคต่อไปแสงเป็นพลังงานความร้อนเมื่อเข้าไปในตาแล้วหลับตาแสงนั้นยังคงค้างอยู่ในตาของเราอยู่ระยะหนึ่งทำให้เราเห็นแสงสว่างในขณะหลับตาใช่เมื่อเราได้แสงแล้วนะครับอย่าลืมนะคำว่าแสงสว่างเนี่ยแสงสว่างก็ได้ความสว่างมันก็ไม่ผิดเอาอธิบายความสว่างแสงสว่างอย่างเช่นท่านมองเห็นหน้าผมเนี่ยนะมันก็มองผ่านจอเนี่ยมันเป็นความสว่างถ้าแสงสว่างอะไรเนี่ยถ้ามีไฟฉายกระบอกหนึ่งไม่ได้เอามาด้วยมีไฟฉายกระบอกหนึ่งเอาแสงสว่างนะนี่ไงขีดปุ๊บก็เป็นแสงสว่างแล้วเนี่ยแสงสว่างอยู่ในท่ามกลางความสว่างนะคิดเป็นไม่มิติเนี่ยนี่คือแสงสว่างอยู่ในท่ามกลางความสว่างโอเคไหมจับความสว่างเอาไว้นั่นเองครับโอเคนะแล้วถามว่าความสว่างจากที่ไหนถ้าเอายกอย่างจากตัวนี้นะฮะมาจากความร้อนครับมันมีความร้อนจึงมีแสงสว่างหลอดไฟที่มันปามาอย่างนี้นะฮะความสว่างมาศูนย์กลางที่หลอดไฟคือความร้อนก็คือหลอดไฟเนี่ยไส้กลางหลอดไฟคือความร้อนความร้อนมันเปล่งแสงสว่างออกมาเพราะฉะนั้นความร้อนกับความสว่างเนี่ยมันก็คือสิ่งเดียวกันมันสมบัติเดียวกันนะแต่ในอาทิตย์นี้ความร้อนอยู่ที่นู่นอยู่ที่หลอดไฟนะแต่ความสว่างมาที่นี่ความร้อนมาไม่ถึงลูกหงอกโอเคแต่ทั้งหมดมันก็มาด้วยกันนั่นแหละแต่มันน้อยมากความร้อนจะผ่านแสงสว่างมันจะน้อยมากเห็นไหมครับแต่ต้นทางมันจะครับไปแตะได้แหละต้นทางนั่นคือความร้อนเพราะนั้นแสงสว่างเกิดจากความร้อนนะหรือที่ได้มีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างลูกหงอกพูดมาเกินลูกหงอกพูดมาเกินกว่า20 ปีไม่เคยเปลี่ยนคำพูดที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างพูดในกรอบของโลกและจักรวาลดวงอาทิตย์มันมีความร้อนดวงที่มันจึงมีแสงสว่างจบไหมเนี่ยมันก็อยู่แค่นี้เองนั่นพูดถึงกรอบของโลกของจักรวาลคือดวงอาทิตย์พูดถึงบ้านท่านมันผมคือหลอดไฟบ้านท่านความสว่างก็ทั่วกระจายห้องโอเคไหมครับมองนี่คือที่มาง่ายๆใช่ไหมจะเห็นว่ามันเป็นการอธิบายซ้อนกันอยู่ครับซ้อนกันอยู่แสงสว่างอยู่ในท่ามกลางของความสว่างแสงสว่างของไฟแช็กเห็นไหมครับอยู่ในท่ามกลางของความสว่างตรงนี้นะมันซ้อนกันอยู่เหมือนกับกายใจจิตมันซ้อนกันแหละกันอยู่ถ้าเข้าใจในกรอบนี้นะครับมันก็จะเข้าใจอื่นๆไปด้วยเพราะว่ามันใช้คอนเซปต์เดียวกันมันใช้หลักการเดียวกันตรงนี้น้อยคนมากจะคิดหรือแล้วก็ยอมรับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ก็จะคิดลึกเป็นชั้นๆนะฮะมันจึงได้สิ่งของมาใช้กันสิ่งที่ผมมีอยู่เนี่ยมันเกินกว่าวิทยาศาสตร์ก็ไม่รู้กี่ร้อยเท่าที่ว่าเนี่ยเข้าใจมั้ยครับมันจึงอธิบายผ่านวิทยาศาสตร์มันได้หมดทุกเรื่องแหละแต่ผมไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นะผมไม่ใช่แน่ๆแต่ผมก็ใช้วิทยาศาสตร์ได้สบายทุกวันนะใช่มั้ยครับโอเคนะเอาล่ะต่อไปนะ ประโยคที่2ผ่านไปแล้วนะส่วนการงับอากาศพลังงานเข้าทางปากจมูกเข้าทางปากหรือเข้าทางจมูกจมูกก็ได้เช่นสูดหายใจทางจมูกกลั้นมันแน่ไหมเนี่ยปิดไปเลยเข้าทางจมูกแล้วมันจะชัดจังไหมโอเคไหมครับทนไม่ไหวก็ปล่อยชึกออกหายใจเต็มๆนะให้มันจะได้ปริมาณมากเห็นไหมครับรู้จักคำว่าปริมาณไหมนะกับคำว่าอยู่ๆก็หยุดกึกไปเงี้ยกับสูดเข้าหัวหายทางจมูกกับปากที่เนี้ยดูสิช่องนี้มันจะเข้าได้อ่า
อ้าปากพื้นที่หน้าตัดลมจะเข้าหรือว่าอากาศจะเข้าในปอดกับจมูกต่างกันเยอะนะเมื่อจมูกไม่พออ้าปากเลยงับเลยโอ้โหเดี๋ยวนี้สุดกูเลยละที่เนี่ยโอ้โหดูเป็นจะเบิร์นเนี่ยภายร่างกายจะร้อนเบิร์นที่ได้มีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างก็คำเดิมนั่นนะครับแสงสว่างอยู่ในตาไม่ต้องหลับตาทำเลยครับจบข่าวไหมเนี่ยผมว่ามันจบนะ ใช่ไหมเมื่อเกิดแสงสว่างในตานั่นคือจิตก็ตามที่ตามดูตามรู้ตามสารพัดเนี่ยจะไปพบภูมิไหนที่เนี่ยสารสิทธิภูมินี่เห็นแน่ๆด้วยเห็นไหมครับเห็นอยู่ในตาเรานี่นะเมื่อเห็นอยู่ในตาก็ทิ้งสิตําราที่เนี่ยเอาไว้ทําไมล่ะเพชรปิฎกเนี่ยแบกให้มันหนักไปทำไมอยู่ในตาทั้งหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมครับมันจะรู้หมดเฮ้ยคนรู้หมดนั่งพูดอยู่นี่มันจะหนีไปไหนจะรู้นักเพราะฉะนั้นมันก็ต้องจําแนกให้ฟังแต่ว่าก็ทิ้งตําราสิครับทิ้งความเชื่อไปสิครับเอารหัสมันอย่างเดียวคือแสงสว่างของสว่างจับรหัสมันตัวนี้ไปในกับไปไหนสิครับตามดูตามมันไปด้วยสิครับตั้งเป้าในชาติสุดท้ายแล้วกันแน่เรามาตั้งเป้าชาติสุดท้ายกันเห็นไหมครับแต่ปัจจุบันที่ดำรงอยู่ต้องดำเนินต่อไปใช่ไหมล่ะของอยู่ของกินของใช้ไม่มีหาให้มีไม่พอหาไม่พอเราก็ใช้หลักเนี่ยครับในการดำเนินชีวิตต่อยากดีไม่จำเป็นต้องพูดถึงมีความแข็งแรงไหมล่ะมันต้องใช้ความแข็งแรงก่อนลูกหลานเขาพยายามให้จริงเลยพวกความแข็งแรงไอ้พนักงานรักษามนุษย์เนี่ยครับพนักงานบริสุทธิ์รักษาสุขภาพรักษามนุษย์เนี่ยก็ให้กันจังเก็ตซะหน่อยก็ดีเหมือนกันโอเคนะไปต่อครับแล้วทำให้เกิดความร้อนเกิดการเบิร์นไปว่าลูกไหม้คำว่าเบิร์นภาษาอังกฤษโอเคไหมครับเบิร์นคือภาษาไม่มีวรรณยุกต์คือภาษาอังกฤษเบิร์นก็คือเผาไหม้ลูกไหม้สันดาบหมายความหมายสันดาบคือภาษาทางวิชาการเขาสันดาบคนเลี้ยงเครื่องยนต์จะรู้แหละจังหวัดที่จังหวัดดูดอัดระเบิดนะระเบิดนี่คือสันดาบโอเคมันก็ร้อนสิครับตัวนี้เห็นไหมครับคำว่าสันดาบโอเคไหมครับเกิดการเบิร์นในร่างกายของเราแล้วการใช้แสงเข้าทางตาแสงมันเข้าไปเรียบร้อยแล้วที่ว่าเนี่ยกองอากาศมันแสงมันมีแล้วแล้วก็เพิ่มความการเบิร์นเข้าไปเพราะอย่าให้ข้ามเพราะเริ่มต้นให้เห็นแสงไงกองอากาศนะก็เห็นแสงพอเห็นแสงแล้วก็เอาแสงเป็นหลักรหัสแสงนะแต่ว่าก็งับไปตามไปมันจะเพิ่มไปเรื่อยมันเองนะครับนะคนผ่านร้อนผ่านหนาวนั่งพูดอยู่นี่จะไปเอาตัวอย่างที่ไหนก็ต้องพูดทั้งจาทั้งอะไรต่างสารพัดให้เป็นไม่อยากจะพูดว่าเป็นตัวอย่างนะถ้าท่านคิดว่าผมเป็นตัวอย่างก็เชิญสิครับเนี่ยนะใช่ไหมครับกำลังพูดทั้งหมดคือธรรมชาติแล้วเนี่ยเห็นไหมครับใช่ไหมไปต่อพี่ที่ใดมีแสงนั้นมีความร้อนผิดที่ใดมีความร้อนนี่จะเป็นแสงสว่างทีนี้แสงสว่างกับความร้อนมันจะไปด้วยกันเนี่ยเห็นไหมครับมันจะพัวพันกันอยู่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวสว่างเห็นไหมก็จะพัวพันกันมันจะแชร์เข้ามันเองร้อนให้สว่างสว่างให้ร้อนมันก็จะพันไปด้วยกันแต่การเกิดจริงๆความร้อนเกิดก่อนแล้วจะมีแสงสว่างตามถ้าเป็นวินาทีจะบอกว่ามันอยู่ในวินาทีเดียวกันก็ไม่ผิดมันต้องเลือกสักอย่างนึงอ่ะชีวิตมันต้องเลือกอ่ะมันต้องร้อนก่อนจึงสว่างเห็นไหมครับก็แค่เนี่ยชีวิตมันต้องเลือกอ่ะชีวิตมันต้องเลือกอ่ะมันต้องร้อนก่อนจึงสว่างชีวิตมันต้องเลือกอ่ะต้องไปก่อนจึงจะรู้ว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรชีวิตมันต้องเลือกต้องทำก่อนจึงจะรู้ว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรนะครับชีวิตมันต้องเลือกต้องทำก่อนสิ่งนั้นมันจะคืออะไรโง่ไปครับชีวิตมันต้องเลือก ใช่ไหมฮะมันถึงจะก้าวหน้ามันถึงพัฒนาได้ โอเคไหมครับจบข่าวนะไปต่อเรื่อย วิธีนี้มันเกิดขึ้นโดยบังเอิญเกิดจากการเปิดดูมือถือในขณะที่ท้องมืดโอ้ยห้องมืดอยู่ที่ห้องมืดอยู่แล้วแสงจากจอมือถือเข้าตาพอปิดตาจอมือถือแล้วหลับตานอนดันเกิดแสงสว่าง
ก็โอเคนะก็รับได้เราดูจอใช่ไหมก็หลับตาใครก็เห็นหมดทุกคนล่ะมีอะไรเพิ่มไหมทีทีเอ็มคือในคอนเซปต์ไอเดียเนี่ยนะครับถ้าอ่านทั้งหมดแล้วเนี่ยหมายความว่าเขากำลังจะคิดหาวิธีการที่มันเข้ารหัสโดยแสงได้ไหมเพราะว่าคำมันพ่วงกันอยู่ก็คือว่าที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างทีนี้จากการเกิดคำถามเนี่ยเขาขอทำแบบนี้ได้ไหมว่าในเมื่อแสงคือคุณสมบัติหนึ่งในรหัสความร้อนก็คือคุณสมบัติหนึ่งในรหัสเหมือนกันแต่เขาก็เลยทำงี้ฮะเอามือถือเนี่ยเปิดปุ๊บแล้วหลับตาเอาแสงนำซึ่งถ้าในที่นี้มันก็จะขัดมันจะย้อนแย้งกันเพราะว่าโดยหลักจริงไม่ใช่หลักคิดหลักการมีความร้อนก่อนมันถึงเกิดแสงเพราะฉะนั้นประเด็นต่อมาแสงที่จะเกิดได้ต้องเกิดจากในตัวไม่ใช่นอกตัวไอแสงหน้าจอมือถือเนี่ยมันนอกตัวลงโอเคจากตรงนี้มาล่อเป้าไม่ได้มันก็คือการกระตุ้นภายนอกนั่นเองซึ่งมันผิดวิถีกับภายในลงมันจะไม่เข้าครับมันจะทำให้หลงทางเลยซ้ำไปไหนมาถูกต้องครับทีนี้เรามาผมก็เคยขอเพิ่มเติมว่าแต่ถ้าเป็นแสงของมนุษย์พันธุ์พิเศษที่กระตุ้นโดยผ่านไม่รู้แหละมนุษย์พันธุ์พิเศษเขาจะใช้แสงแฟลชแสงไฟแสงอะไรก็ตามได้ลุงได้ครับได้ okay. ได้ด้วยความเคารพครับโอเคหวังว่าท่านที่อยู่หน้าจอที่เป็นคำถามนะก็น่าจะเนี่ยไปพร้อมกันครับเราต้องช่วยกันฮะนะช่วยกันเสริมช่วยกันเติมทำอย่างไรเพราะว่าเราคณะทำงานเนี่ยเราคิดอยู่แล้วว่าทำยังไงจะให้ผู้ที่อยู่หน้าจอเนี่ยเข้าใจเป็นพร้อมกันลุงหงอกทำมาเยอะแล้วนะถ้ามีตัวช่วยทีทีมันก็เป็นตัวช่วยเวลาเนี่ยมาก็เสริมเข้ามามันก็ใช้เซนส์ของท่านเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็ไปด้วยกันโอเคไหมครับทีนี้คำว่าตัวช่วยก็ต้องขอความเข้าใจว่าไม่ได้ช่วยลุงหงอกนะครับแต่ช่วยฝั่งของพวกเราหรือกลุ่มมนุษย์โลกเนี่ยฮะอันต่อมาคืออย่างคือวันนี้ถ้าใครได้ดูคลิปที่ทีเทมทำเนี่ยมีการงับอากาศในแนวดิ่งไปแล้วนะครับวิธีที่7ไปแล้วจาก7เหลือ3เพราะฉะนั้นน่ะลองงับอากาศในแนวดิ่งดูบ้างตามคลิปวันนี้ก็น่าที่จะไปได้เร็วมากขึ้นอีกสำหรับท่านที่งับอากาศในแนวราบไม่ได้หรืออยู่กับที่ไม่ได้ทีเทมมีงับอากาศในตอนการเคลื่อนที่กับอยู่กับที่วันนี้ขึ้นในแนวดิ่งครับลองทำดูครับเห็นไหมจะแปลว่าเราก็มีเขาว่า develop ตัดเสมอคือปรับยังไงจะให้มันเข้าที่เข้าทางท่านที่อยู่หน้าจอนั่นแหละโอ้ยก็เหมือนกับเหมือนป้อนน่ะนะกินน้ำไม่เข้าก็กินได้ผักหญ้าเขาไปสักหน่อยวิธีการแล้วก็หาวิธีเยอะๆที่จะให้เข้าไปด้วยหลายๆโอ้ยบทบาทหลายๆเหลือเกินอย่างยิ่งใหญ่จับโอเคได้ไปต่อครับเอาละต่อมาในขณะหลับตาเป็นแสงจอมือถือโอเคผ่านไปนะฮะแสงจอมือถือมันคือจากภายนอกโอเคไหมครับเช่นแสงแฟลชเนี่ยใช่ไหมครับถ่ายรูปแป๊บเนี่ยโอเคไหมครับมันเป็นจากภายนอกตัวจากภายนอกมันจะทำให้เราหลงทางนะฮะเช่นฟังกันดีนะครับตอนนี้เอาถึงเกจิแล้วนะหลวงพ่อสดท่านให้เพ่งมองลูกแก้วลูกแก้วคือภายนอกตัวเราใช่ไหมครับนั่นแหละครับใครก็ตามเพ่งลูกแก้วนี่เดี๋ยวบ้าตามมันนะบ้าตามลูกแก้วนะที่ว่านี่มันจะพาเข้าป่าง่ายๆนะครับเพราะสิ่งนี้มันต้องเกิดจากโดยธรรมชาติของตัวเราเองนะเช่นหลับตาเห็นความสว่างในความมืดในถ้ำนี่คือธรรมชาติผมได้ตัวนี้มาผมนึกกล้าพูดผ่านหลวงพ่อสดผมจะไปกลัวทำไมหลวงพ่อสดอยากจะรู้นักนี่ก็ผมไม่รู้ท่านเหรออย่าไปถามว่าอยู่ที่ไหนนะชติปต้องอยู่ไหนเทวราชหลวงพ่อสดอยู่ตรงไหนที่นี่เอาแล้วใครจะไปตอบด้วยเนี่ยโถมันต้องเจอลุงหงอกถามมนุษย์พันนั้นมันหงายเก๋งไปเลยจริงว่ะ เอ๊ะผมกำลังพูดถึงอะไร ขออนุญาตเสริมว่าถ้าไปจ้องถ้าสมมติว่าวันหนึ่งวันไหนก็ตามไปเจอพระเจ้าจ้องพระเจ้าได้เลยลุงนั่นน่ะได้พระเจ้าเป็นสิ่งบริสุทธิ์อีกอันนึงผมก็จะบอกวันหนึ่งวันหน้าถ้าไปเจอมนุษย์พันธุ์พิเศษจ้องแล้วหลับตาไปเลยจ้องแม่งเลยโอ้แล้วแต่ลุงจ้องเลยอย่างนั้นได้อย่างนั้นได้ครับต้องย้ำต้องย้ำว่าได้แล้วก็
เมื่อกี้ที่พูดอ่ะที่ลุงพูดเรื่องความร้อนหนึ่งมีแสงนั่นกำเนิดสรรพสิ่งตรงเนี้ยต้องแม่นในคือเรายังไม่ถึงจุดนั้นนะฮะแต่ขอให้แม่นไว้หน่อยว่าลุงพูดสองขยักก็คือว่าที่ใดมีความร้อนที่นั่นมีแสงลุงก็ยังขยักไว้หนึ่งว่าแต่ถ้านับวิมันเกิดในที่เดียวกันนะอันนี้จำไว้ก่อนครับจำไว้ก่อนแต่อย่าเพิ่งไปพลิกแพลงเอาเยอะเนี่ยเอามาถามเนี่ยดีลุงจะได้ไม่ไปทำดีกว่าดีก่อนครับดีแล้วครับ โอเคนะจะไม่จอมือถือเนี่ยระวังมันพาไปนะรู้ไหมที่ดูมือถือทุกวันเนี่ยมันเซ็ตก็เป็นสมองตั้งเท่าไหร่แล้วเข้าใจไหมงงไหมเนี่ยตัวนั้นนะฮะมันจะมาวนทำให้ท่านยุ่งแล้วก็เป็นยุงตีกันเนี่ยนะก็วินิจฉัยไม่ออกอีกนะเห็นไหมก็มาจากมือถือนี่แหละครับไอ้ความเลวร้ายต่างๆอยู่มาจากมือถือมาเยอะมากเห็นไหมครับผมเรียกว่าตลาดสดไปเข้าดูตลาดสดเสียงเงียบที่ไหนล่ะครับตลาดแห้งก็เหมือนกันนะผมใช้ภาษาเปรียบเทียบว่านั่นคือตลาดสดตลาดแห้งโอเคไหมครับที่นี่ตลาดเลยเนี่ยลุงออกตลาดเลยนะถ้าหากว่าไม่ใช่ตลาดสดตลาดแห้งตามที่เขาว่าลุงออกตลาดอะไรเอาใครให้คำตอบได้อ้าวเดาไหมเอาไหมจะบอกเธอเนี่ยตลาดสากลนี่เห็นไหมสากลเรื่องอะไรก็ทั้งกลุ่มสาธุกลุ่มอมิตพุทธกลุ่มอมินอเมนและกลุ่มโอมนี่นะนี่เขาเรียกตลาดสากลโอมไหมพี่เห็นไหมมองออกไหมทีเนี้ยเวอร์ไวเวฟได้ยังครับสติปัญญาพอที่จะเวอร์ไวเวฟได้ยังถ้าพอลูกหอกนำเข้าไปแปะเฮ้ยเห็นไหมนี่นำร่องให้โอเคไหมครับมันจะรู้เรื่องสากลนะครับเอาหน้าต่อไปที่หนึ่งในขณะที่ห้องมืดอยู่แล้วแสงสว่างจากจอมือถือเข้าตาพอปิดจอมือถือแล้วหลับตานอนหลับเกิดแสงสว่างในขณะหลับตาเป็นแสงจอมือถือและในบางครั้งเหมือนจะมองเห็นโต๊ะหรือวัตถุในห้องในขณะหลับตาเป็นเงาดำๆอยู่ในแสงสว่างในขณะหลับตามันเป็นเพราะเรติน่าภาษาวิทยาศาสตร์นี่อย่ามาเกี่ยวข้องกับลูกหอกนะแมวนะ นะอย่ามาเกี่ยวข้องกับลูกหอกนะไอ้พวกเรติน่าเลือกอะไรโอ้ยมันอยู่สามสี่คำเรื่องตาเนี่ยครับขี้เกียจจำมันมาเรติน่าก็คือภาษาวิทยาศาสตร์เขาว่ากันนะครับลูกหอกไม่เกี่ยวนะอย่ามาปนกันพี่เดี๋ยวมันจะเละผมต้องตัดไงฮะเดี๋ยวเอานั้นมาใส่นี่มาใส่แล้วมันจะเละมันอย่าเริ่มนะกำลังพูดเรื่องธรรมชาติอยู่นะเรติน่าปุ๊บเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ที่มาทันทีเป็นวิชาของหมอตาเขาเรียนกันอุ้ยไอ้พวกตาต้อตาหินต้อกระจกตาต่างๆนั่นคือวิทยาศาสตร์เขาลูกงอกตาฝ้ามัวมันมองเห็นสว่างมานี่จะทำให้สว่างให้แน่อย่างนี้เป็นต้นจะไปต้อหินต่อกระจกต่อแมวที่ไหนวู้พอไปใกล้แน่ป่าวโอ้ยทำให้ตาคนสว่างมาเยอะต่อเยอะได้สองมือเปล่านี่รู้ไหมถ้าจะคุยนะโอเคพอดีเรติน่านะครับมันเป็นเพราะเรติน่าในดวงตาเราไปโดนแสงมันไปโดนแสงหรือแสงมาโดนมันสองข้างนะจะเอาทางไหนเพราะกดมาจากแสงผมว่ามันมาจากแสงนะแสงมากระทบแสงมาสายตานะครับใช่ไหมเพราะลืมตาอยู่แล้วแสงก็แป๊บเข้ามาเนี่ยก็ต้องบอกว่าแสงมาพุ่งเข้ามาหาตาสิครับไม่ใช่ตาไปหาแสงเนี่ยสองคำนี้ก็ต้องมาคิดเห็นไหมครับระหว่างไปกับกลับระหว่างมากับไปเนี่ยนะครับเนี่ยลูกงอกนี่ลูกงอกให้ความละเอียดครับผมที่ว่าให้ความละเอียดไปนะครับเลยค่ะเดี๋ยวนะดวงตาเราไปโดนแสงจากมือถือนั้นเลยค้างในตาหรือเปล่าครับเหมือนกับแสงดวงอาทิตย์เข้าตาเราแล้วตาฝ้ามัวเห็นแสงสีขาวๆเอาล่ะโดยรวมเลยนะครับว่าสุดท้ายก็มาพูดถึงแสงอาทิตย์นะครับอันนั้นก็ไม่รู้แล้วครับผมไม่ตอบไปแล้วตรงนั้นนะครับผมไปรู้ในศูนย์กลางอาทิตย์ผมจะรู้จักในห้องผมเนี่ยครับใช่ไหมผมเห็นมาจากในถ้ำนั่นนะเรื่องนี้ให้รู้ไว้นะมันก็แปลกนะ
ังให้ดีนะครับผมมีภาพนึงให้ดูด้วยนะนั่งเกล้าเนี่ยครับถ่ายรูปในถ้ำมืดๆผมกำลังจุดเทียนอยู่นะครับเทียนนะเทียนนะเทียนนะไม่ใช่ป่ะกำลังจะจุดเทียนแปลว่ายังไม่ได้จุดใช่ป่ะไม่ทราบมีภาพนึงเดี๋ยวจะขยายมาให้ดูวันหน้าจะขยายมาใหญ่ๆให้ดูผมไม่อยากเอาสิ่งนี้มาโอ้อวดคนไปมันจะดึงดูดให้เกิดความเชื่อมันจะกลายเป็นความเชื่อไม่อยากจะให้คนหยุดอยู่ที่ความเชื่อนะครับในใจผมจะเป็นอย่างนั้นจึงไม่เอามาให้ดูนู่นนี่นั่นแล้วจะกลายเป็นผู้วิสงวิเศษนะว่าบอคอผมยิ่งรังเกียจอยู่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามทีก็เลยจะบอกว่าถ่ายในถ้ำมืดๆเหมือนกับดวงอาทิตย์เลยขึ้นในถ้ำมีภาพให้ดูด้วยนะครับที่พูดเนี่ยเนี่ยผมจะไปเห็นความสว่างในเห็นดวงอาทิตย์กำลังงานที่สุดอยู่ในความมืดก็อยู่ในถ้ำมันจะเป็นไปได้เหรอเนี่ยไม่รู้ถ่ายรูปได้แล้วกันอ้าวเห็นไหมครับ อย่างนี้เป็นต้นจบเขาอย่างนะฮะพอเวลาไปมาก็จะลงตรงนี้โอเคก็ยินดีก็ถ้าหากว่าไม่ให้ความสำคัญก็ไม่ไล่ไปทุกประโยชน์ก็ให้ความสำคัญท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทั่วไปก็ลองใคร่ครวญตามแล้วก็อย่าเชื่อลุงอ๋อเขียนไปหลังโอ้โหทำไมถึงห้ามเชื่อกันอย่าเชื่อจังเพราะผมรู้ว่าสิ่งที่ผมรู้มาเนี่ยมันไม่มีครูไม่มีตำราอย่างนี้ดีกว่าเออมันมีมันเองมันเป็นมันเองมันได้มันเองมันใช่มันเองโอเคนะผ่านไปเลยไปต่อครับก็แปลว่าหมดความนะครับท่านที่สงสัยมาคุณลีมินโอเคนะครับโอเคไปเรื่อยๆตึง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 ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาแล้วจะกลับเข้าสู่จุดเดิมคือก่อนบิ๊กแบงได้ไหมครับได้มีคำนั้นพูดว่าบิ๊กครันช์ไม่ใช้คำว่าบิ๊กครันช์ได้ถามว่านานเท่าไรมันมานานเท่าไรครับเท่าไรมันจะถอยหลังกลับในเวลาเดียวกันเท่ากันโอเคไหมครับบิ๊กแบงจากที่มันมาถึงนาทีนี้นานเท่าใดทางวิทยาศาสตร์ก็บอกว่ามันมานานเท่ากับ15,000 ล้านปีผมบอกว่าโถนี้ไปไกลนี้ไปไกลคำพวกนี้เอาคำมาเปรียบเทียบพระพุทธองค์ไปร่วงรู้สิ่งต่างๆนะจักรวาลต่างแสนโกดจักรวาลนั่นคือพระพุทธองค์คำพูดพระพุทธเจ้านะลูกของไม่เกี่ยวนะพระพุทธเจ้าเห็นแสนโกดจักรวาล1โกดเฮ้ยมันนับได้หว่าวะเนี่ยไอ้แสนโกรธทีเนี้ยใช่มั้ยภาษานี่มาจากไหนไม่รู้ไปถามเองก็แล้วกัน คําว่าโกรธมีมั้ยครับในตําราเรียนหนังสือโลกไม่มีมีแต่ชาวสาธุจะรู้คําพวกนี้โอเคมั้ยครับชาวไอเมนอเมนคงไม่รู้หรอกมั้งๆๆขออนุญาตครับถ้าฝ่ายรู้มันก็มีปัญหานี่ครับถ้าฝ่ายรู้ตามไอ้รู้นู่นนี่มันรู้สารพัดรู้มันจะเสียหายตรงไหนล่ะครับผมว่ายิ่งรู้มากก็ยิ่งดีเรื่องพวกนี้มันจะได้คอมเพลกันถูกว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่อะไรจะเดินตามรอยเพราะว่ามนุษย์มันก็ต้องไปในสิ่งที่มันดำรงอยู่ต้องถูกต้องตรงจริงตามที่มีอยู่แล้วก็ไปถูกต้องตรงตามคันลองของทำกฎเกณฑ์ธรรมชาติเช่นเกิดขึ้นอยู่ล้มหายตายจากไปของธรรมดาโลกจะไปไหนต่อทีเนี่ยเวลาตายนะส่วนนั้นก็บอกว่าไปหาพระเจ้ามันอยู่ไหนพระเจ้าเนี่ยมันอยู่ไหนเนี่ยใช้ภาษาไม่สุภาพเลยใช้ภาษาสุภาพด้วยมันอยู่ไหนใครมันจะมาพูดเรื่องพระเจ้าก็ลุงอ๋อก็พูดจังในพระเจ้า ใช่ไหม ก็เอาเป็นว่าไม่พูดดีกว่าถอยหลังมาพลังงานบริสุทธิ์โอ้โหมันมีความหนุกไปเยอะเลยครับ ที่จริงมันก็อันเดียวกันนะบ้างเราว่าเราว่าเราว่าโอเคนะจบข่าวนะคุณแกเล็กซี่ฟังใหม่ครับคำถามนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รบฟังพร้อมกันทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาแล้วแปลว่าบิ๊กแบงผ่านมาแล้วง่ายไหมทีนี้ครับเนี่ยจนทั้งมาถึงโลกใบนี้ถึงเรากำลังคุยกันอยู่ในวินาทีนี้นะวินาทีนี้นะทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาแล้ว
จะกลับสู่จุดเดิมได้ก่อนบิ๊กแบงได้ไหมเนี่ยเราจะกลับสู่บิ๊กแบงได้ไหมไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันก็ใช่นั่งพูดอยู่นี่ก็ใช่ท่านอยู่หน้าจอเข้าใจกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นคำรวมของทุกสิ่งทุกอย่างผมใช่อ่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดมาแล้วจะกลับเข้าสู่ที่เดิมเนี่ยตายแล้วไปไหนกันเดียวกันนะครับใช่ไหมครับก่อนจะไปไหนเนี่ยครับลุงก่อนมาเล่าให้ฟังเขาที่เดิมถูกแต่เข้าไปโดยผ่านจิตบริสุทธิ์จึงจะรู้ว่าที่มาทั้งหมดเพราะฉะนั้นพอเวลาที่มาทั้งหมดปั๊บก็คือจึงมีคำตอบว่ามันจะไปไหนต่อเดิมคือบิ๊กแบงก่อนฟังใหม่นะครับให้จบม้วนเมื่อกี้ผมใช้ว่าปุ๊บบิ๊กครันช์นะครับสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาแล้วจะกลับเข้าสู่จุดเดิมคือก่อนบิ๊กแบงได้ไหมครับนั่นได้แต่ต้องเรียกภาษาใหม่คือบิ๊กCrunch สายมันเรื่อยๆไม่รู้สะกดถูกป่ะวันนี้ Big Crunch ง่ายๆคือ Vacuum แปลว่าดูดนี่นะ Vacuum แปลว่าดูดภาษาองค์รวมทั้งหมดใช้ภาษาฟิสิกส์ก็ได้คือ Fusion แปลว่าดูดเหมือนกันน่ะ Fusion ยังไม่พอยังใช้ภาษาหนึ่งก็คือ Gravitygravitation ก็ยังได้ด้วยแรงโน้มถ่วงนั่นแหละได้หมดเห็นมั้ยเอ๊ะวันนี้ออกแอคเยอะวันนี้ก็เพื่อที่จะเร่งท่านให้มันนะไม่มีอะไรหรอกผมผมก็เร่งไปอย่างนั้นซ้ายขวาเพื่อที่กระตุ้นในความรู้สึกนึกคิดให้มันไม่ใช่ให้เชื่อที่ว่ารู้สึกป้ายชื่อข้างหลังเนี่ยก็หวังว่าคงจะเห็นแอคลงออกในเรื่องพวกที่กำลังแชร์กันอยู่ในเวลานี้อย่าลืมนะกำลังแชร์กันอยู่นะไม่ใช่เอาชนะค้าคารนะไม่ใช่เอาถูกกับผิดนะคนไหนที่ยังมีคิดความถูกกับผิดอยู่โอ้ยไม่อยากใครก็ตามที่ยังชี้ชัดถูกผิดอยู่ต้องการถูกต้องการผิดอยู่เนี่ยเพราะว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านที่จะมาชี้ถูกชี้ผิดนะบ้านหลังนี้บ้านเราที่เป็นบ้านที่ชี้ถูกมันเป็นยังไงผิดมันเป็นยังไงใช่ไหมให้ทุกคนก็ว่ารู้จักอ๋อนั่นมันผิดหรือไม่นี่มันถูกหรือเปล่ามาแชร์เอ้ยไอ้มันเป็นความจริงนี่ว่าแทนที่จะบอกว่านี่ผิดนี่ถูกเอ้ยมันเป็นความจริงไปเลยมันจริงทั้งฝ่ายถูกจริงทั้งฝ่ายผิดแล้วเวลามันเอ่ยมันเป็นมันจริงทั้งฝ่ายที่บอกว่าผิดจริงทั้งฝ่ายที่บอกว่าถูกเพราะมันจริงแท้เพียงสิ่งเดียวโอเคไหมครับฟังทันเนาะไปต่อลุงออกทุกคนสามารถเข้าถึงชาติสุดท้ายได้ทุกคนใช่ไหมครับหรือถึงแม้จะเคยทำชั่วหนักๆเบาๆมาเช่นฆ่าคนทำแท้งสามารถเข้าถึงชาติสุดท้ายได้โดยไม่ต้องรับกรรมหนักที่ทำมาใช่ไหมครับใช่ครับตอบไปอย่างนี้เลยแล้วมันสุดขั้วไปเลยใช่ครับแล้วมันจะไปยังไงต่อคำว่าใช่ครับฟังภาษาลุงหมอกรู้เรื่องไหมล่ะนี่มาเข้าใจไหมล่ะลุงหมอกพากระตุ้นทำอะไรก็ทำใช่ครับเสียสลึงเดียวไหมที่ทำเนี่ยที่ว่าเนี่ยบาทเดียวเนี่ยเสียหรือเปล่าไม่ได้จ่ายสักบาท ใช่ไหมแต่ผู้คนที่เข้าใจในลุงหมอกที่กำลังโชว์อยู่เวลาเนี่ยเขาเข้าใจไอ้คนที่เขาเข้าใจก็เป็นคนที่มีฐานะเห็นไหมครับเขาก็ลูกหงอกลุ้นผมเรียกกันว่าอะไรกองหนุน ใช่ไหมกองหนุนเขาหนุนอยู่หนุนยังไงที่ให้ลูกหงอกที่จะปล่อยให้เต็มร้อยให้กับท่านที่สงสัยทั้งโลกไปนี่มันรู้จักกันให้หมดนี่เขาลุ้นกันโดยวิธีนั้นคนที่ก็มีปัจจงปัจจัยในการที่จะพอที่จะผ่องถ่ายมาบ้างไม่งั้นผมจออะไรมาหายใจอ่ะทีนี้เอาอะไรมากินมาอยู่ที่ว่าคำพูดที่ว่านี่ขยายสมมติก็เชิญนี่ถามเอาเองก็แล้วกันเบอร์บัญชีถามผ่านไลน์นะ 22.7 ถ้าอยากจะสนับสนุนเป็นส่วนมากส่วนน้อยก็ว่ากันไปมันจะเป็นอะไรไปละครับอยากจะรู้นะใช่ไหมครับง่ายโอ้ยลูกหงอกมันเกินง่ายแล้วโอเคนะต่อไปต่อนะคุณเจดมู่โอเคนะครับเข้าใจตรงกันแล้วจ้าตกลงได้หมด
เออใครจะไปทำแท้งทำขว้างมาเลยใครจะทำกรรมไหนก็มาเลยมันถึงยุคของมันเอขอให้มาด้วยทำความเข้าใจไม่ใช่มาด้วยความเชื่อไม่เอามันความเชื่อมันโอ้โหมันเชื่อมันไม่คิดต่อนะต้องมาเอาความเข้าใจเพื่อพัฒนาเข้าสู่ความมั่นใจแล้วพัฒนาเข้าสู่คำว่าเข้าถึงปุ๊บมันจะรู้ปิ้งชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่มีเหลือกวาดให้หมดตกค้างอยู่ไปให้หมดนี่เวลาผมไปป่าช้าหรือว่าไปสุสานต่างๆผมไปกวาดหมดแหละเห็นไหมไปอเมริกาก็ไปกวาดทิ้งป่าช้านู่นน่ะเห็นไหมครับไปญี่ปุ่นคราวนั้นก็ไปกวาดป่าช้าทีหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็เดี๋ยวนะเคยเข้าไปป่าช้าที่กรุงเทพยังเดี๋ยวนะไปเมืองการยังเมืองการที่ไหนอีกที่ว่าป่าช้าเนี่ยไม่รู้ไปคุยกับฝังศพมาเท่าไหร่แล้วโอ้นี่จะมีอะไรโอเคนะจบขานะไปต่อครับโลกหมุนได้เกิดจากแรงดูดกับแรงผลักของดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับใช่ครับไม่ใช่เกิดจากจักรวาลแต่จักรวาลเป็นตัวหมุนโลกใช่ไหมครับใช่ครับไม่ใช่แปลว่าสงสัยนะไม่ใช่เกิดจากจักรวาลแต่ละจักรวาลเป็นตัวผลักดันนะใช่ไหมครับใช่ฟังพูดกรอบจักรวาลนี่ไหมพูดกรอบโลกโลกไม่ได้หมุนได้เพราะดวงอาทิตย์โอเคไหมครับเนี่ยใช่เมื่อกี้ต่อไปฟังดีคำว่าจักรวาลฟังให้ดีนะครับตัวนี้สำคัญมากนะครับดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางมีบริวารกว้างขวางใหญ่โตนะฟังให้ดีนะครับจักรวาลต่อจักรวาลที่มันจะโคจรเข้าไปเนี่ยรอบๆมันไปทั้งพวงใหญ่เลยเข้าใจไหมครับมันไปทั้งจักรวาลเราอยู่ในโลกจึงไม่รู้สึกโอเคไหมครับว่ามันเคลื่อนที่ในรูปแบบนั้นแต่จิตมันรู้แน่นอนเพราะว่าจิตมันไม่ใช่รูปร่างเรามันไปได้มันรู้ลูกงอกนั้นมันจิตบริสุทธิ์พูดเงี้ยไม่ผิดกฎหมายมั้งเนี่ยใครอยากจะได้จิตบริสุทธิ์ก็มาอยู่หน้าจอด้วยกันบ้านเราทีวีเรื่องนี้มันจะรู้ได้โดยจิตที่บริสุทธิ์จึงรู้และเข้าใจวงโคจรของจักรวาลของดวงอาทิตย์ตรงนี้ที่เป็นศูนย์กลางเรียกว่าสุริยะจักรวาลระบบสุริยะจักรวาลมันมีแสนกว่าจักรวาลนะครับมันก็ไปทั้งโครงเลยโครงใหญ่เลยล่ะครับไปปื๊ดมันจะมีปฏิสัมพันธ์พลังงานให้กับกันและกันพองทายกันไอพลังงานของจักรวาลแต่ละจักรวาลที่มันใช้พลังงานมันก็มีหมดโอเคไหมครับอะไรจะเป็นตัวแชร์พลังงานต่อจักรวาลแค่ไหนดาวหางจากดาวหางไหมนั่นแหละครับดาวหางมันจะวิ่งผ่านมันก็ปล่อยพลังงานของดาวหางเนี่ยให้กับจักรวาลแต่ละจักรวาลเพื่อจะรักษาสมดุลรักษาระยะห่างโอเคไหมครับระหว่างกันกันสิ่งนี้จะรู้ได้โดยจิตอย่างเดียวไม่มีตำราไหนในโลกยกเว้นลุงหอเขียนให้อ่านโอเคไหมครับนี่คนที่คิดและพูดเช่นนี้มีความสามารถอะไรก็สองมือเปล่ารักษามนุษย์แล้วครับนี่คือความสามารถเฉพาะตัวด้วยครับเห็นไหมแล้วก็ถามฝนให้ตกได้ด้วยสลายเมฆหยุดฝนได้ด้วยสลายหิมะสลายเมฆหยุดหิมะได้ด้วยสลายปลาบึกมาแล้วด้วยไอ้พายุปลาบึกที่มันขึ้นฝั่งเมื่อต้นปีเนี่ยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชไปบุกมาแล้วจ้าก็คนที่มันมีความสามารถระดับนั้นน่ะไอ้ที่รู้ก็เอามาให้ฟังตรงนี้คือรู้ด้วยจิตบริสุทธิ์ได้มั้ยอย่าไปหาตำราอ่านไม่มีหรอกยกเว้นลูกหมอจะเขียนให้อ่านบอกยังไงโอเคมั้ยโอ้ยเหนื่อยพี่ เอาล่ะเพื่อที่จะให้ไปได้กันงามๆคุณ7 good time ไปต่อมนุษย์พยายามเปลี่ยนโครงสร้างของ DNA ในร่างกายคนเราเช่นเปลี่ยนยีนDNA จากคนเส้นผมหยิกให้เป็นผมตรงจากคนผิวดำให้เป็นคนผิวขาวมันฝืนกฎการวิวัฒน์การใช่ไหมอ้าวทั้งก็นึกถึงนักร้องคนหนึ่งที่มันตายไปแล้วนั่นน่ะมันชื่ออะไรไมเคิลแจ็คสันใช่ไหมก็นึกถึงคนนั้น
ห็นไหมโดยทีเดียวเดิมก็เป็นคนผิวดำคนผิวดำเนี่ยเขาจะมียีนที่มีความแข็งแรงนะรู้ป่ะผิวดำเนี่ยครับจะบอกว่าสังเกตที่นักกีฬาแข็งแรงนักกีฬาสังเกตให้ดีๆแข็งแรงนั่นนะเรื่องของพันธุกรรมโอเคไหมครับมันมาจากพันธุกรรมทีนี้ไอ้เจ้าไมเคิลทักษิณเดิมก็เป็นคนผิวดำโอเคไหมครับเมื่อเวลาเขาเป็นอะไรล่ะซูเปอร์สตาร์โอเคไหมครับเขามีความสามารถในการเต้นนู่นนี่นั่นสารพัดคนดูเขาก็โอ้โหทั้งโลกชื่นชมยินดีแต่ที่ไหนได้ชีวิตเขาจะดวงแรกก็คือมาจากเคมีที่จะมาเปลี่ยนโครงสร้างของจากดำมาเป็นขาวนั่นเองชุดท้ายก็ไปต่อไม่ได้เพราะมันผิดกฎธรรมชาติอายุกี่ปีนั่นนะถึง50ปีอย่างเห็นไหมครับแต่ความสามารถเขา10ปีที่ผ่านมาโอ้โหมันอลังการงานสร้างถามว่าผมเคยฟังเพลงเขารู้เรื่องไหมผมไม่เคยฟังเพลงเขาเลยดูว่าทำไมถึงไม่ฟังมันฟังไม่ออกอ่ะเออผมเคยไปดูเขาเต้นไหมไม่มีทางแล้วพวกนี้ไม่ได้เงินจากลุงหงอกกันแล้วจริงผมไม่ได้เป็นคนประเภทที่จะไปกระดิกกระดิกไอ้สิ่งนั้นไม่มีแต่เวลาดูมันก็มันผ่านตาเนี่ยครับดูมันหน่อยเป็นไรไปล่ะใช่ไหมครับจะให้โยกตัวตามไม่มีทางเด็ดขาดคนพวกนี้โอเคซิลกรีโอเคนะเอาพูดถึง DNA เอานะจริงๆมันพูดถึง DNA ยังด้อยค่านะมันต้องดูเล็กๆเล็กไปกว่านั้นคือ RNA หลุดจาก RNA ปุ๊บเนี่ยฮะมันจะกลายเป็น PE คือ peptide เห็นไหมครับไอตัว PE เพลนี่แต่หาที่เขาค้นไม่เจอโอเคไหมครับเขาก็ได้ในกลุ่มพวกนี้ไปนะเขาจะมาเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนพันธุกรรม DNA ของพืชโอเคไหมพืชอยู่ในไฟลัมเดียวกันหรือว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันเช่นไปพูดใบเชิงเดียวอย่างเงี้ยอย่างเช่นต้นไผ่กับต้นข่าเอ้ยใช่ว่าไม่รู้ดูใบมันก็แล้วกันนี่มันเป็นคล้ายๆกันนะฮะเวลาก็อะไรมาผสมกันแล้วเอาเซลล์กันสมกันมันจะเป็นต้นเหมือนกับม้ากับลาไอตัวม้ามันไม่รู้ยังไงตัวลารู้ยังไงเอาม้ากับลาผสมกันมันเป็นล่อ นะใช่ไหมมันอีกพันหนึ่งอ่ะโอเคไหมครับมันเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะก็เอาพันม้าผสมกับพันลาแปลว่า50กับ50มารวมกันเสร็จแล้วให้มันเป็นตัวเลข 50% มันก็กลายเป็นล่อมันเกิดครึ่งนึงก็เป็นลาครึ่งนึงก็เป็นม้าม้ากับลามีคุณสมบัติยังไงทีเนี้ยม้ามันวิ่งเร็วโอเคมั้ยครับลาน่ะมันทนโอเคมั้ยไอ้ตัวล่อก็มาแบกมาหามทีเนี้ยแทนที่มันจะเดินช้าเหมือนลามันก็จะเดินเร็วกว่าลาตัวล่อเดินเร็วกว่าเพราะเอาความมาเป็นม้าที่เร็วมาผสมกันแล้วก็มองออกของแค่นี้เองนะถ้าเป็นล่อมันจะทำงานเร็วกว่าลาบรรทุกของเฮ้ยได้มากกว่าม้าไว้เงี้ยเอามาใช้งานซะมันก็จบข่าวนะโอเคไหมลักษณะการผสมตามกรอบอ้างอิงของทางวิทยาศาสตร์ก็เรียกว่าปฏิบัติการในห้องแลบโอเคไหมเหมือนกับมนุษย์ก็เหมือนกันอ้าวอยากได้ลูกใช่ไหมผสมในหลอดแก้วใช่ไหมครับใครอยากได้ลูกบอกลูกงอกแต่ต้องไปทำเองนะให้ลูกงอกทำลูกให้ไม่ได้โอเคไหมพูดจริงชัดๆอย่างนี้เหรอมาหนุ่มสาวมาจะจับมือให้แล้วก็ใช้ศักยภาพที่ว่าเนี่ยมันจะปรับกันกรดด่างเกลือมันจะไปด้วยกันเห็นไหมเมื่อเราไปกันมันก็ผสมกันได้ง่ายมันก็ไม่ทำลายกันระหว่างไข่กับสเปิร์มไข่ฝ่ายแม่ผลิตสเปิร์มหมายว่าผลิตถ้าหากว่ามันไปด้วยกันได้กรดด่างเกลือไปก็ได้มันก็เกิดเป็นตัวอ่อนเอมบริโอมันก็เกิดขึ้นมาแล้วในมดลูกห่วยว้าก็ไปนู่นโอเคไหมเฮ้ยอันนี้มันจะหมดแบตเตอรี่แล้วเนี่ยเดี๋ยวการใช้หลักการโปรแกรมจิตเอาไปแล้ว NLP มาอีกแล้วนะครับพอแล้วครับนะ
นะผมก้าวข้ามพวกนี้มาตั้งเยอะแล้วนี่ผมไม่รู้จักเลยไอ้นิวรอนบวกนิวรอนลบนึกว่าลุงหงอกไม่รู้จักโถ่เอ้ยนะโปรแกรมจิตมาถึงวันนี้เนี่ยกลุ่มรวยอยากรวยก็ไปเข้าคอร์สเขานะรู้จักหลวงพ่อคูณไหมกูให้มึงรวยฟังให้ดีนะกลุ่มไอ้โปรแกรมจิตก็เช่น NLP ก็เหมือนกันมันจะมีหัวโจกมาหรอกรวบรวมมาก็อยากรวยกันนี่คนที่รวมตรงนั้นนะครับจะรวยไม่ต่างจากหลวงพ่อคูณกูให้มึงรวยชุดท้ายกูจะรวยกว่ามึงหลวงพ่อคูณรวยกว่าทุกคนแต่หลวงพ่อคูณท่านก็ไม่เอาไปไหนไม่ได้หอบไปด้วยบริจาคไปนั่นคือคุณค่าของมนุษย์โอเคไหมครับไอ้คนรวย NNP เนี่ยนะเคยทำประโยชน์ให้กับสังคมในลักษณะที่วงกว้างไหมรวยก็ส่วนรวยอย่ารวยก็รวยไปสิครับไอ้ลูกหมอไม่ได้เข้ากลุ่มนั้นเพราะฉะนั้นอย่าหลงกระแสตะวันตกอย่าไปเห่อมันมากนะไอ้ตรงนั้นนะครับอะไรก็จิตของเราไม่ใช่หรอกครับมันก็พูดได้โปรแกรมจิตเห็นไหมผมก็สร้างได้พวกนี้มันจะไปยากอะไรกันโปรแกรมจิตผัดโถเอาให้หลับตาเห็นอะไรก็ยังได้ด้วยเอาเปล่าง่ายจะตายไปแต่ผมไม่อยากทำตรงนั้นเพราะว่าไม่อยากจะให้ผู้คนเชื่อจึงมาหลอมเหลาความคิดกันผ่านจอนี่นะครับนะสลายความเชื่อนู่นนี่นั่นบ้างพี่ก็มาแชร์ความคิดพิจิตความเข้าใจกันใหม่กันบ้างมันจะพลิกขั้วและเดินหน้าต่อไม่งั้นติดอยู่กับโปรแกรมจิตนะยุบไหมพวกนี้พวกจิตก็เลยสะกดจิตมันก็คือสะกดจิตหมู่นั่นเนี่ยโถยไอ้พวกนี้พอแล้วล่ะครับพี่ไอ้พวกของแถวนี่นี่ก็ผมไม่รู้จักพวกนั้นผมไม่เอ่ยชื่อเฉยๆหรอกผมจะเอ่ยไปทำไมเมื่อเวลาผมวินิจฉัยแล้วไม่ใช่ทางที่มันถูกต้องตามมนุษย์ที่จะต้องพึ่งพากันและกันโดยธรรมชาติโดยหลักการที่แท้จริงผมจะไปพูดถึงไปทำไมล่ะอย่างนี้เป็นต้นก็สร้างภาพก็สร้างไปก็เชิญนะครับไปได้กี่น้ำมาเชิญนะครับอิจฉาตาร้อนไปทำไมล่ะอันตรายเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาแชร์ก็ต้องแชร์รูปแบบที่กำลังพูดถึงนี้นะคุณนะชานะชาโดยฟังให้ดีนะจานให้จบจานให้จบประโยคนะครับทุกท่านฟังพร้อมๆกันนะครับการใช้หลักการโปรแกรมจิต NLP โดยการใช้การพูดหลอกสมองว่าฉันผิวพรรณดีดูอ่อนกว่าวัยร่างกายแข็งแรงผมขึ้นผมดกดำโดยพูดซ้ำๆเพื่อหลอกสมองให้เซลล์ในร่างกายคิดว่ายังไม่แก่วิธีนี้จริงไหมใช่นั่นคือวิธีของ NLP ใช่เลยนะก็เหมือนกันอยากถือว่าก็อยากรวยอยากรวยอยากรวยอ้าวให้ผมดำให้ผมดำนะฟังให้ดีนะวันก่อนผมพูดเรื่องน้ำใช่ไหมครับเนี่ยไอ้มีด็อกเตอร์ทางญี่ปุ่นนะเข้าน้ำมาผ่านกล้องจุลทรรศน์เขาก็ดูโครงสร้างโมเลกุลมันมันมีเหลี่ยมมันมีคมถ้าน้ำสกปรกนะมันมีเหลี่ยมคมเป็นอย่างนี้น้ำอยู่ในความเย็นอุณหภูมิต่างกันมันแตกต่างกันโครงสร้างโมเลกุลดูเหลี่ยมดูคมมันโอเคไหมกับน้ำทีนี้มาพูดจงดีนะเพื่อนเอ๋ยน้ำเหมือนพูดดีๆกับน้ำอย่างนี้ดีกว่าเหมือนกันพูดดีกับตัวเองเหมือนกันอยากแข็งแรงอยากอะไรเหมือนกันสุดท้ายมันไม่ได้หรอกตรงนั้นไม่ได้ญี่ปุ่นก็ไม่ได้มาทำแข่งกับลุงออกไหมญี่ปุ่นคนนั้นนะจริงๆลุงออกไม่ต้องพูดมันด้วยจับเขย่ามาด้วยไม่พูดเล่นนะเคยทดลองไหมที่ว่าเนี่ยโอ้ยผมไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์แค่นี้ทำไมผมจะไม่รู้ไม่งั้นจะพูดว่าน้ำทุกหยดเป็นยาเลยลูกงอกพูดคำว่าน้ำทุกหยดเป็นยามาตั้ง20กว่าปีแล้ว อธิบายได้หมดอ่ะพูดแต่เมื่อเขาอธิบายตรงนั้นเลยจะหาว่าเราอธิบายตามร่องรอยเขาไม่เอาเราไม่สร้างถนนใหม่เรามันเรื่องอะไรไปตามถนนเก่าก็ไม่ใช่ลูกงอก โอเคไหมถนนเขาสร้างมาแล้วปล่อยเขาไปสุดทางได้ก็ดีเขาสร้างมันปล่อยเขาเดินไหมเราสร้างมันไม่ดีกว่าเลยเรามีทางทั้ง3สายให้เดินสายอะไรสายตรงสายออกข้างก็ได้ออกขวาก็ได้สร้างถนนแสงก็ได้เพราะว่ามันอยู่ที่พลังงานบริสุทธิ์ที่ว่าเนี่ย
จะออกสามร้อยหกสิบสามเมื่อไหร่ก็ได้โอเคไหมอย่างนี้เป็นต้นขอให้มันได้ยินเตือนจิตบริสุทธิ์ที่ว่านี้ย้ำจิตบริสุทธิ์ที่ว่านี้ก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์นี่เองครับเชิญครับแล้วยิ่งไปทำให้สมองเต็มเร็วเท่ากับเท่าไหร่นะลุงอืมโอ้บ้านปลายสิอืมพอมันเต็มเท่านั้นแหละอืมไม่ต้องคิดกันอีกเลยทีนี้อืมจำใครก็ไม่ได้แล้วเอออัลไซเมอร์พากินสารเล่นงานต่อตามติดๆให้มันตามยาวๆพวกนี้นะใช่ไหมฮะในวงเล็บตายไม่ดีไม่รู้ที่พูดๆเนี่ยตายก่อนลุงงอกแงที่วันที่ท่านผู้เอ่ยถึงเนี่ยที่เหนียนเนี่ยครับตายก่อนลุงงอกแงท้าด้วยครับเราพูดถึงอายุยืดยาวยืนนานไม่ดีกว่าเลยพูดถึงสุขภาพดีไปเลยสติปัญญามันจะดีเองไม่ต้องไปฝึกเปลือกกับมันอะไรผลพวกนี้อย่างเขากรอกเช้ากรอกเย็นอุ้ยพอนี่นี่คิดขาเดียวด้วยลุงคิดขาบวกอย่างเดียวเลยใช่คิดบวกคิดบวกลุงหมอคิดบวกคือคิดแต่จะให้คนละเรื่องเลยคิดลบคิดแต่จะเอาอยากรวยอยากรวยไม่ใช่คิดรวยคิดลบไปนั่นนะอยากรวยไม่ใช่คิดรวยก็มีคิดแต่จะเอาโอเคไหมครับทำไมถึงแชร์ไม่ได้ทำไมถึงเปรียบเทียบไม่ได้โอเคนะอ้าวหายเลยช่างจอที่นี่งานนี้แบตเตอรี่หมดต้องขออภัยสำหรับ YouTube ด้วย YouTube ก็หมดเหรอครับหมดเกลี้ยงเลยลุงเหรอคำถามบานเลยเสียดายต้องขออภัยจริงครับเหรอครับโอ้โหงั้นก็จบข่าวแล้วกำลังมันตัวที่ขออภัยเพราะว่าคือผมเองผมอยากจะเก็บรายละเอียดกับทุกคนทุกท่านจะไม่เพราะว่าเราจะรู้ว่าผมจะรู้ว่าผมเกิดมาเพื่อการตอบข้อสงสัยผมจะรู้ตัวตรงนั้นโอเคไหมนี้เมื่อเวลาทำให้เกิดหายสงสัยที่ผมใช้สำนวนว่าเราลินสอนะต่างคนต่างเราโอเคไหมนี่มันจะให้แหลมคมลบของเก่าได้ของใหม่ประมาณนั้นแหละโอเคนะก็ขอให้เข้าใจในกรอบของลุงหอกกันพอสมควรเพราะงั้นก็พยายามเก็บให้รายละเอียดเอาไว้แต่ที่ไหนได้YouTube ก็ล่มนะไม่มีจอในจอคำถามของคุณภูมิกระดกหรือยังครับไม่รู้เหมือนกันทั้งนั้นแหละคุณพงศ์ต้องบอกว่าผมคิดทางลัดในการสื่อสารให้โลกรู้ความสามารถของคุณลุงโดยการสร้างเครื่องทำฝนสักเครื่องดีไหมครับแล้วให้นักข่าวมาทำข่าวแบบลุงชื้นเครื่องปั่นไฟแล้วบอกว่าจะขายให้ต่างประเทศให้คนมาท้าคนในบ้านเรานะฮะถ้าทำได้ให้1ล้านบาทก็คือลุงชื้นนะโดนท้าว่าตามที่ลุงชื้นว่านะถ้าทำได้จริงทางคนในบ้านเราบอกว่าจะให้1ล้านผมว่าข่าวนี้น่าจะดังไปทั่วโลกนะครับก็คือให้ลุงผลิตเครื่องมาเครื่องนึงแปลว่าอยากดังใช่ไหมก็ในเชิงอยากดังทำไมถึงอยากดังโอ้ยอะไรก็หยุดลุงหงอกไปได้ด้วยนะลุงชื้นก็ยกย่องท่านไปโอเคไหมครับหมายท่านวันนั้นได้นี่คือคนเก่งคนเก่งหรือคนที่มีความพิเศษผมนึกอยากจะให้มีกฎหมายในบ้านมึงเนี่ยส่งเสริมคนเก่งหรือคนความพิเศษเห็นไหมครับถ้าไม่มีก็อยู่เงี้ยครับมันมีคนที่มีความพิเศษถ้าผมยกตัวอย่างเด็กๆอายุ10ขวบนะถ้ามันทำข้อสอบเลิศปริญญาตรีได้อะเห็นไหมครับให้ไปเลยปริญญาเนี่ยไว้ทำหะมันไหนมาดื่มแล้วใช่ไหมครับให้ไปเลยลาดถาต้องส่งเสริมไม่งั้นต่างประเทศมาฆ่าไปกินหมดก็เพราะมันไม่มีตัวนี้ให้กับสังคมกับทางเลือกเลยใช่ไหมฮะการแพทย์ยังมีทางเลือกนะกฎหมายมีทางเลือกให้กับมนุษย์ที่อยู่ในภายใต้กฎหมายบ้างสิครับมันที่จะมีทางออกเห็นไหมครับก็เพราะอย่างเงี้ยฮะนะโอ้ยครับคุณไอ้กนกภูมิใช่ไหมอยากให้ผมทำงั้นนี่ก็ผมไม่มีที่คุณพูดนะนี่ผมไม่เอามาอวดเฉยๆหรอกใช่ไหมครับที่ว่าสร้างเครื่องนี่ก็ผมไม่มีเหรอเนี่ยโอ้โหผมไม่อยากจะเอาสิ่งนี้เข้ามาอวดให้กับชาวโลกหรอกครับไปแบบตัวเปล่าดีกว่าเห็นไหมใช่ป่ะไปนั่งอยู่กลางทะเลทรายเดือนนึงเนี่ยฝนตกยังไงไม่แน่กว่าเลยมีจะหอบไปด้วยแต่ของนั่นไหนด้วยแต่ไม่ใช่หอบไปเที่ยวที่สำรวจนะครับ
มันต้องตกลงนู่นกับทางรัฐบาลให้เขาเรียบร้อยนู่นไม่ใช่ไปแบบตาชีตาสานะมันต้องให้รัฐบาลเขารองรับรับรองความเป็นอยู่ด้วยนู่นระดับนี้มันต้องไปอย่างนั้นอุ้ยใช่ไหมฮะใช่หรือเปล่าโอเคนะก็ขอให้เข้าใจในกรอบนี้ระดับนี้มันต้องไปอย่างนั้นใช่ไหมครับสร้างขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ของคนง่ายจะตายไปไม่ต้องยากผมใช้ตั้ง3ศาสตร์นะผมคิดอนาคตข้างหน้าคำพูดต่อไปนี้ผมพูดมาไม่น้อยกว่า15ปีผมบอกว่าอนาคตข้างหน้าจะมีผู้คนนะเอาน้ำธรรมดาเนี่ยเจ้าพระยาเนี่ยมาเป็นเชื้อเพลิงได้นะแล้วก็ต่อมาอนาคตข้างหน้าจะมีผู้คนผลิตไฟฟ้าใช้โดยที่ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงหาอะไรเลยหาอะไรเลยด้วยไม่มาถามว่าใครเนาะในโลกใบนี้ก็มองสิครับเดาสิครับผมบอกก็เชื่อมั่นว่าผมพูดมาตั้ง15ปีกว่าแล้วเชื่อมั่นว่าเป็นคนไทยคนไทยคนไหนที่เนี่ยเห็นไหมครับเป็นคนไทยคนไทยคนไหนเดาเสียตัวอย่างหนึ่งเอาลุงชื้นก็ได้ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมครับใช่ไหมครับทีนี้องค์ประกอบของลุงชื้นเป็นไงบ้างน้ำหนักกี่กิโลกรัมทำนองนี้ไอคนที่เขาผลิตตัวนี้น้ำหนักไม่เกิน2กิโลด้วยไม่เกิน2กิโลกรัมด้วยบอกให้รู้ไว้ไอไฟฟ้าที่ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงนี่แหละใช่ไหมคนที่เขาผลิตได้ข้างหน้าเนี่ยผมจะรู้ว่าคือใครก็ดูแววของเด็กเกิดหลังมกราคม37นี่แหละครับผมป้อนความคิดแป๊บเดียวเนี่ยรู้ไว้มันจะไปทันทีเลยผมจะรู้คลิกตรงนั้นนะคลิกของเด็กที่ก็คนเข้าใจมั้ยครับ ผมป้อนแป๊บเดียวเองนะผมคุยกันไม่กี่ประโยคหรอกครับเด็กๆพวกนี้จะไวแป๊บทันทีมันเหมือนสวิตช์ออนออฟให้เลยโอเคอยู่ไปทําเลยสบายเลยขายแม่งทั้งโลกไปเลยนะไอ้ไฟฟ้าจริงๆไม่ต้องมีพวกโรงงานนิวเคลียร์ที่จะมาผลิตไฟฟ้าใช้กันเนี่ยครับใช่ป่ะไอ้เรื่องคาร์บอนเหมือนกันคาร์บอนไดออกไซด์เหมือนกันโอ้โหมีแอ่งเมื่อเช้าดูครับนั่นแหละมันเป็นบ่อแล้วไอ้ที่มันเกิดคาร์บอนไดออกไซด์เลยผมบอกว่าคาร์บอนไดออกไซด์มีน้ำอย่างเดียวที่จะสลายได้นั่นเนี่ยมีน้ำอย่างเดียวครับ H2O เนี่ยสลายคาร์บอนไดออกไซด์ได้แปลว่าแยกธาตุระหว่างคาร์บอนกับออกซิเจนจากกันได้ก็คือน้ำนี่เองครับน้ำบริสุทธิ์ด้วยงั้นพวกอากาศไม่บริสุทธิ์ที่บอกว่ามันคาร์บอนไดออกไซด์เยอะแยะมากมายกายกองเนี่ยน้ำฝนตกเทียก็จบแล้วเห็นหรือยังก็น้ำฝนตกจบแล้วเถอะเอ้ยจะต้องไม่พูดไปทำไมล่ะนี่ก็ผมยอมรับเลยพวกนะมันมีก๊าซตัวนึงก็บอกว่ารุนแรงมากเหม็นๆนะไอ้ตดวัวตดควายนั่นน่ะรู้จักตดวัวตดควายมั้ยเค้าเรียกแก๊สอะไรวะมันมีชื่อเขาเรียกแก๊สนะแก๊สไข่เน่าแต่ว่าไข่เน่าก็ใช่ฮะมันมีชื่อทางศัพท์ทางวิชาการเขานะฮะที่จะอยู่บนโต๊ะนะที่เขียนมาด้วยเหมือนกันนะแต่ไปแล้วข่าวนั้นมาจากตดควายอย่างนี้ดีกว่าควายตดก็เป็นแก๊สทำลายอะไรทำลายออกซิเจนYouTube บอกมีเทนไหมฮะใช่แก๊สมีเทนถูกต้องครับขอบคุณมากครับเป็นมีเทนครับมีเทนครับพอโถพ่อใช่ไหมมันก็อย่างนั้นแหละเพราะนักวิชาการมันจะพยายามหาโครงการใช้เงินเข้าใจไหมครับทำไมจะไม่รู้กลืนเหมือนพวกนี้จริงๆแต่เงินพวกนี้ก็มีเยอะนะเงินการวิจัยมีเยอะนะมหาวิทยาลัยก็มีให้ทั้งนั้นแหละครับถ้าหากว่าเสนอวิชาการมานำมหาวิทยาลัยง่ายนะจะบอกให้ทราบไว้เดี๋ยวๆนี้ยากทำนองนี้ครับแคร์ไหมแล้วก็ยอมรับทางด้านพวกนั้นผมเฉยๆพวกนี้ก๊าซมีเทนโอเคคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันเยอะแยะมากมายก่ายกองเนี่ยออกจากคนทั้งโอ้ยฝนตกนี่มันก็จบแล้ว
ฝนก็คือ H2O ใช่ไหมล่ะครับแต่ฝนมาจากไหนทีนี้มันจะได้ขนาดนั้นมาจากนู่นฟ้านู่นใช่ไหมครับไม่ใช่ต้องยากเลยนะใจเย็นพี่พญานี่ก็ผลัดกันตายกันไปบ้างก็ดีเหมือนกันผมเป็นคนที่พูดนะ 7,900 ล้านคนโลกไปนี่ผมบอกก็ตายไปสักครึ่งนึงก็ยังดีเอาจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะมีความเป็นไปได้สูงนะที่ว่าเนี่ยก็คือสงครามโลกครั้งที่3เข้าใจไหมเออจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นพอเวลามันเจออาวุธขึ้นมาปุ๊บหงิกไปตั้งครึ่งเมืองแล้วจ้ามันทำอะไรได้กันเนี่ยนอนกินใช่ไหมหาอะไรกินเด้อไม่มีกินก็ไปไหมทีเนี่ย ถ้าไม่จะมองภาพเพราะนี่ไม่ออกอาวุธคลื่นอาวุธนิวเคลียร์นี่แหละครับอาวุธเคมีชีวภาพนี่นะครับจะมาทำลายล้างโลกไปนี้มนุษย์โลกนะที่ว่าเนี่ยนะมันจะนานหรือสงครามการค้ายังไม่รู้ว่าผีหรือคนในเวลาเนี้ยใช่ไหมฮะนี่อีกอันนึงมาแล้วนะครับ G6 มาแล้วนะครับนะทั้งหลายเขาพูด G5 ยังไม่ได้ใช้งานด้วยมีคนพูด G6 นะสังเกตให้ดีครับคนอเมริกันเนี่ยเคยเล่นป๊อกเด้งไหมครับป๊อกเด้งใช่เปล่าด้วยเกทับเก้าเกโอเคเกก็เกทับกันไปเรื่อยนะครับฟังให้ดีนะครับนี่พูดสำคัญนะครับวันหนึ่งเวลานั้นรัสเซียเขาออกจากโลกไปยังอวกาศก่อนโอเคไหมครับรัสเซียเขาได้ก่อนนะครับปัญญาคนรัสเซียไม่ธรรมดานะครับคนที่เขาอยู่ไซบีเรียเนี่ยเขาจะมีความคิดในเชิงธรรมชาติคือแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กขั้วโลกเหนือเห็นไหมครับเขาจะวัดคลื่นแม่เหล็กขั้วโลกเหนือตลอดเวลานะครับมีประเทศเดียวนะครับที่สามารถเพราะว่าก็คุมอาณาบริเวณนั้นอยู่นะครับกว้างขยายใจไพศาลเหลือเกินเขาจะรู้แม่เหล็กตอนนั้นไม่เข้มข้นแปลว่าความคิดสมองเขาเนี่ยมันเป็นรูปลักษณะของแม่เหล็กและเป็นแม่เหล็กโลกด้วยโอเคไหมครับนี่ปัญญาเขาถึงสูงเขาจะมีความคิดไปนอกโลกก่อนนั้นรัสเซียเข้าไปได้ก่อนโอเคไหมครับฟังกันดีนะเมื่อข่าวนี้มันสะแพร่ไปเปิ้ลรัสเซียก็เป็นประเทศปิดไม่บอกใครแล้วครับหงุมหงิมทำตัวเดียวแต่เวลามันเปิดมาปุ๊บเท่านั้นแหละครับคุณเคนเนดีเหรอประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคุณชื่อว่าเคนเนดีเหรอโอเคนะฟังให้ดีนะก็ประกาศเป็นนโยบายเลยภายในไม่เกิน12ปีอเมริกันซิติเซนนะหรือว่าอะไรยูไนเต็ดเนชั่นใช่ป่าวสเตทเท่าที่นะประเทศอเมริกาเนี่ยครับจะไปเยี่ยมดวงจันทร์เขาก็ทำได้ก็ยังไม่ได้มีหมู่มีจ่าเลยนะประกาศไว้ก่อนเขาก็เร่งคนของเขาทีนี้ไงเร่งเขาว่าโอ้ใครที่มีความสามารถมารวมกันในโต๊ะกลมโต๊ะหนึ่งทุกสาขาวิชาการก็มารวมที่ห้องหนึ่งก็ได้มาไอเรียกว่าประชุมหรือ brainstorm brain ที่เขาว่าเนี่ยเห็นไหมครับก็มีคนรับผิดชอบแต่ละส่วนสุดท้ายเขาก็สามารถที่จะไปดวงจันทร์ได้ก่อนรัสเซียจบไปครับเห็นไหมรัสเซียเขาไปอวกาศก่อนแล้วนะเขาจะไปดวงจันทร์หรือเปล่าไม่ทราบโอเคไหมครับอเมริกายังไม่เป็นวุ้นอยู่เลยนะยังไม่เป็นวุ้นเลยนะเขาประกาศก่อนแล้วนี่เขาเรียกว่าวิสัยทัศน์นะเหมือนกับที่ผมพูดว่าอยากจะให้มีกฎหมายส่งเสริมคนที่มีความสามารถพิเศษก็เหมือนนี่คือวิสัยทัศน์โอเคไหมครับอยากใช้มีกฎหมายที่จะเกี่ยวกับเรื่องของวิชาชีพโดยตรงใบประกอบโรคศิลป์ต่อไปนี้ออกมาปุ๊บถ้าหากว่าไปทำให้กับคนไข้เขาเพียงพำต้องรับผิดชอบต้องรับผิดทั้งทางแพ่งทางอาญามันถึงจะยุติธรรมอะไรทำนองนั้นนะครับเห็นไหมครับรู้จะให้ว่าไงทีเนี้ยผมไปนะมั่งวันนี้ขออนุญาตครับสาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ Thank you very big จบข่าวครับผม